สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ101 1 on 1ครับผมวันนี้เราไม่ได้มาวันจันทร์เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นวันพุธเพราะว่าวันนี้24 มิถุนายน 2563นะครับตรงกับวันพุธพอดีซึ่งเป็นวันสำคัญเป็นหมุดหมายทางการเมืองอย่างหนึ่งนะครับเป็นหมุดหมายของประชาธิปไตยเราก็เลยต้องเลื่อนมาจัดกันวันพุธนะครับวันนี้ครบรอบ88ปีพอดีนะครับถ้านับไป88ปีที่แล้ว24 มิถุนายน 2475ก็เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้ววันนี้ก็มีบรรยากาศทางการเมืองที่เรียกว่าสนุกตื่นเต้นตลอดทั้งวันนะครับมีคนออกมาจัดกิจกรรมรำลึกหรือว่าแสดงออกเพื่อนึกถึงประชาธิปไตยและนึกถึงคณะราษฎรที่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ88ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีความพยายามจากรัฐไทยปัจจุบันที่แม้จะอ้างตัวว่าเป็นรัฐประชาธิปไตยแล้วมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วแต่ก็ยังมีความพยายามทำให้การจัดกิจกรรมที่รำลึกการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเนี่ยทำได้อย่างลำบากนะครับโดยอ้างโควิดบ้างอ้างพรกฉุกเฉินบ้างนะครับแต่ว่ากิจกรรมวันนี้ทั้งวันก็จนถึงนาทีนี้นะครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ยังสามารถดำเนินไปได้อยู่นะครับก็แต่ว่าสังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นปีหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์24 มิถุนา 2475กันค่อนข้างมากแล้วก็เห็นกระแสที่ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวอยากจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็จึงชวนผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับประวัติศาสตร์ยุคนู้นที่เราก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิดกันนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงแง่มุมต่างๆที่เป็นข้อถกเถียงมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับ2475สำคัญยังไงแล้วมีอะไรที่เรายังต้องคุยกันต่อบ้างนะครับก็อยู่กับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณอาจารย์มากที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะครับครับก็วันนี้คุยเรื่องจริงๆคุยเรื่อง2475มาทั้งวันแล้วอาจารย์ก็ไปมาหลายเวทีแล้วว่าอย่างนั้นนะครับก็เดินสายกันเดินสายกันเป็นวันสำคัญวันนึงนะครับถามอาจารย์อย่างนี้ครับอาจารย์รู้สึกไหมครับว่าปีนี้63เนี่ยคนพูดเรื่อง2475กันค่อนข้างเยอะแล้ว24มิถุนายนวันนี้เรียกว่าปีนี้กระแสมาแรงมากเลยครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าผมสามารถแยกร่างได้ผมต้องไปอีกหลายเวทีเพราะว่าถ้าก่อนหน้านั้นหลายปีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแทบไม่จัดงานเลยล่ะ24มิถุนายนผมจำได้ตอนที่ผมเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะผมต้องไปเป็นองค์ปาถกนะเกี่ยวกับการปฏิวัติวันที่24มิถุนายนเนี่ยผมต้องไปพูดที่ไหนไม่รู้ใต้ต้นไม้นะคือโอ้ออกไปใจไกลจากเมืองหลวงเลยไปซอยทองหล่ออะไรเงี้ยนะครับคือมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของมันเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะแต่ภายใน3ปีมานี้ผมคิดว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับความต้องการที่จะรำลึกถึงเนี่ยมันขึ้นมานะครับพอมีการรำลึกถึงสิ่งที่ตามมาก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆบางทีคนที่กำลังรำลึกถึงอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบอบทางการเมืองแต่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใช่ใช่เขาเรียกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรารำลึกถึงบางทีอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราได้รู้เรื่องในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะว่าการอบรมบ่มเพาะตั้งแต่ทุกคนเนี่ยคนอายุตั้งแต่70ลงมาเนี่ยนะครับจะได้รับการบ่มเพาะเกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิวัติ2475และคณะราษฎรน้อยมากนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมลองเปิดหนังสือป.6นะครับประวัติศาสตร์นะครับพอพูดถึงการปฏิวัติ2475นะว่าได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแม้แต่คำว่าคณะราษฎรยังไม่อยู่ในหนังสือเลยพูดง่ายในชุดของการเรียนเนี่ยมันถูกสร้างให้ชื่อของคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475หายไปนะครับหายไปดังนั้นคนที่จะเติบโตมานี่ก็แทบไม่รู้นะครับซึ่งตลอดคนที่เรื่องราวที่หายไปเนี่ยมันก็ถูกทำให้ลดลงหายไปเนี่ย 70-60 ปีมาแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราเห็นคนสูงอายุนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าเขารู้เรื่องนะเพราะว่าคนสูงอายุยิ่งอายุ 60-70 เนี่ยยิ่งเป็นคนไม่รู้เรื่องเพราะคนรุ่นนั้นนะถูกปิดหมดเลยถ้าใครเติบโตมาในรุ่นจากหลัง2490มานะครับจะโตในช่วงสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรหาย
ตั้งแต่นั้นนะครับเขาเรียกว่าลบได้เกือบเกลี้ยงแล้วตอนนี้ก็คือคนกลุ่มนั้นก็กำลังเป็นผู้ใหญ่ในสังคมใช่แล้วก็คนกลุ่มนั้นก็จะบอกไม่เห็นมีความสำคัญอะไรเลยเพราะว่าในยุคนั้นน่ะคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆครับอย่างเช่นเรื่อง4แผ่นดินนะครับ4แผ่นดินคนรุ่นนี้นะครับจะไม่รู้เรื่องคณะราษฎรแต่จะรู้เรื่อง4แผ่นดินครับแต่เรื่องมันตลกครับตรงที่ว่า4แผ่นดินน่ะมีคณะราษฎรเป็นผู้ร้ายอือๆๆๆเพราะว่าบ้านของแม่พลอยต้องแตกกระสานซ่านเซนลูกต้องทะเลาะกันน่ะเพราะการเมืองของคณะราษฎรที่สร้างประชาธิปไตยก่อให้เกิดการแบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรเงี้ยลูกก็เลยทะเลาะกันนะครับสี่พันดินด้านหนึ่งพยายามบอกว่าโอ้ยระบอบเก่าระบอบดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความงดงามความเงียบสงบใช่ไหมแต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของคณะราษฎรน่ะนำไปสู่การสู้รบบ้านแตกสลายขาดแต่เนี่ยอยากฝังคณะราษฎรและปฏิวัติ2475แต่ก็ฝังไม่หมดเพราะต้องให้เป็นผู้ร้ายดังนั้นมันก็เลยออกยังมีตัวตนอยู่แต่เป็นแบบนึงเป็นแบบนึงนั้นพอคำถามเกิดขึ้นมาในยุคของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมคือ2คนเนี้ยเขาอยู่กัน16ปีครับ คืออ้าวยังไม่ไปไหนเลยพอไปปลายจอมพลถนอมคนก็ถามกันว่าเอ๊ะทำไมการเมืองประชาธิปไตยของไทยจึงมีทหารเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมการเมืองประชาธิปไตยของไทยจึงมีการรัฐประหารตลอดเวลาครับทำไมอ๋อรู้แล้วเพราะคณะราษฎรทำให้เกิดการชิงอำนาจเข้าสู่การเมืองของทหารตลอดเวลาคณะราษฎรก็ได้รับผลเป็นผู้นำของคณะรัฐประหารใช่ไหมแต่มันกลับตลปัดพอมันเกิด14ตุลา2516นะครับเรื่องราวของคณะราษฎรมันเริ่มถูกพอเข้าไปมีคนเข้าไปศึกษาจริงๆเฮ้ยไม่ใช่เว้ยไอ้ทหารกลุ่มทหารที่อยู่ตอนนี้มันคนละกลุ่มกับคณะราษฎรอ้าวแล้วคนละกลุ่มอ้าวไม่เขาไม่ใช่เป็นทายาทกันเลยไม่ใช่พอเรื่องมันเป็นคนละกลุ่มมันก็มีงานศึกษาต่อมาเอาแล้วกลุ่มคณะราษฎรกับกลุ่มทหารของจอมพลผินพลตำรวจเอกเผ่าแล้วก็จอมพลสฤษดิ์มันแตกต่างกันยังไงมันก็เริ่มหาทางเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอ๋อกลุ่มคณะราษฎรความคิดของเขาคือความคิดสร้างประชาธิปไตยส่วนกลุ่มของจอมพลสฤษดิ์จอมพลผินพลตำรวจเอกเผ่าความคิดคือการสร้างประชาธิปไตยแบบไทยประชาธิปไตยแบบไทยคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับเผด็จการสากลคืออำนาจอยู่ที่คณะทหารทั้งมวลครับประชาธิปไตยแบบไทยก็คือการมีมาตรา17มาตรา17คืออะไรรู้ไหมคือพ่อของพ่อของพ่อของพ่อมาตรา44นี่คือประชาธิปไตยแบบไทยครับเพียงแต่ว่าเวลาพูดคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยแล้วมันสนุกมันดูดีมากเลยเราจะสร้างประชาธิปไตยแบบไทยคำนี้คือจอมพลสฤษดิ์คำนี้ในความเป็นจริงเราก็คิดว่าจอมพลสฤษดิ์สร้างแต่ที่จริงไม่ใช่อีกยังไงครับจอมพลถนอมสร้างคือจอมพลสฤษดิ์พาสเวย์นะสิ้นเขาเรียกว่าอสัญกรรมนะอสัญกรรมเสร็จจอมพลถนอมก็เทคอำนาจเลยนะที่จริงแล้วจอมพลสฤษดิ์ไม่ไว้ใจจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสเลยเคลียร์ออกจากกองทัพบกแล้วแต่เนื่องจากว่าภาพลักษณ์ดูดีอันนี้ต้องไปอ่านวิทยานิพนธ์ของธำรงศักดิ์เพลิดอนันต์หาได้ที่ไหนครับไปดาวน์โหลดจากจุฬาเลยไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์โอเคครับฟรีเลยจุฬานี่เขาเปิดเผยวิทยานิพนธ์แบบให้อ่านกันทั่วนะครับดีมากเลยปริญญาเอกด้วยปริญญาเอกโอเคครับ700หน้าโอเคครับโอเคอ่านกลับมาเรื่องนะครับจอมพลถนอมเนี่ยพอยึดอำนาจจากจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจอมพลสฤษดิ์เขาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติครับนะครับแต่พอจอมพลสฤษดิ์อสัญกรรมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1เมียน้อยเยอะมากเลยครับเขาเรียกว่าอนุภรรยานะครับโอ้ยบางคนนับได้เป็นร้อยเลยมีเรี่ยวแรงที่ไหนขนาดนั้นไหนบอกว่าทำงานเพื่อชาติแล้วเอาแรงที่ไหนไปทำอย่างนั้นได้2นะมีกองมรดก 2,874 ล้านบาทครับประมาณการนะว่านี่คือเงินกองมรดกอ๋อที่บอกว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว อันนี้ข้าพเจ้าขอรับแต่เพียงผู้เดียวนี่นะ
เพราะ 2,874 ล้านบาทเนี่ยมันเท่ากับราวๆ1ใน4ของงบประมาณประเทศขนาดนั้นครับทองคำบาทละ400ครับเนี่ยดังนั้นลองคำนวณดูนะครับเรายังตามเงินของจอมพลสฤษดิ์ยังขาดอยู่อีก70ล้านน่ะยังไม่ได้คืนนะถ้า70ล้านทองคำบาทละ400เราไปซื้อทองคำได้ 1,500,000 เส้นครับถ้ามาตอนนี้คูณไป 20,000 บาทคูณรวยเละเลยนะสรุปแล้วจอมพลถนอมก็จะต้องทำให้จอมพลสฤษดิ์นะไม่ใช่คณะรัฐประหารนะไม่ได้เลวร้ายจอมพลสฤษดิ์เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เลวร้ายดังนั้นประชาธิปไตยแบบไทยหมายความว่าคณะรัฐประหารนะยังมุ่งไปสู่การกระทำดีแต่จอมพลสฤษดิ์เป็นคนที่ไม่ดีนะดังนั้นประชาธิปไตยแบบไทยมันก็ต้องมีคนไม่ดีบ้างที่อยู่ในคณะที่ต้องการทำดีนะครับนี่ก็คือคำที่มาของประชาธิปไตยแบบไทยที่ต้องการกำจัดจอมพลสฤษดิ์ออกไปแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการสืบทอดอำนาจของคณะทหารใช่ไหมครับกลุ่มนี้สร้างคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยขึ้นมาคำว่าประชาธิปไตยในยุคของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยก็คือเผด็จการสมบูรณ์แบบเลย มาตรา17เริ่มต้นตรงนี้ดังนั้นมาตรา44เนี่ยเวลาพูดลองมาใช่ประชาธิปไตยแบบไทยก็คือเผด็จการสากลดังนั้นพอมันเห็นภาพเปรียบเทียบมันก็จะเห็นคณะราษฎรเป็นอีกชุดหนึ่งเอ๊ะแล้วเขาต้องการสร้างอะไรล่ะคณะราษฎรน่ะกับการปฏิวัติ 24.5 คำถามมันก็เริ่มเกิดขึ้นเนี่ยมันคำถามนี้เพิ่งเติบโตมาในช่วง40กว่าปีมานี้เองคณะราษฎรและการปฏิวัติ 2445ครับแล้วก็ถูกฝังไปในช่วงปลายของจอมพลป.ถูกฝังสนิทในช่วงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมครับพอ14ตุลาคมมันก็เปิดตัวขึ้นมาใหม่นะคือประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติ2475เนี่ยมันตลกนะมันเหมือนพอ2475 24มิถุนายนนะครับมันโด่งมาเลยนะแล้วมันก็มีชื่อเสียงอยู่15ปีแล้วมันก็ถูกฝังลงนะลดระดับอันนี้เราเห็นได้เลยนะวันชาติ24มิถุนายนเนี่ย24มิถุนายนเป็นวันชาติ3วันครับ10ธันวาเป็นวันชาติ3วันในปีหนึ่งเรามีวันชาตินะ6วันนะถ้าเราลองคิดถึงหยุดสงกรานต์ดิหยุด3วันนะเราได้หัวท้าย10วันเลย มันเป็นวันชาติที่แกรนมากนะครับหยุด24มิถุนายน3วันแล้วนะหยุด10ธันวาคม3วันนั้นไอ้ลานที่เราเรียกว่าลานพระบรมรูปทรงม้าช่วง10ธันวามันจะเป็นงานฤดูหนาวไงงานรัฐธรรมนูญโอ้ยไปเดินเล่นแบบชิลๆมันเราต้องคิดถึงอากาศมันเย็นนะครับนะ3วันนี้มันจะมีความสำคัญแต่พอรัฐประหารปี2490มันลดมาเหลือ1วันนะมันก็ยาวมาพอมาถึงจอมพลสฤษดิ์ปี2503 24มิถุนายนตายเลยไม่เป็นวันหยุดอีกต่อไปใช่ยกเลิกการเป็นวันชาติดังนั้น24มิถุนายนจึงเป็นวันชาติและก็มีชาตะและมรณะเป็นประเทศที่มีวันชาติที่มีมรณะด้วยนะส่วน10ธันวาคมเนี่ยพวกจอมพลสฤษดิ์กับถนอมไม่กล้ายกเลิกเพราะกำลังคิดจะยกเลิกไหนว่าจะสร้างรัฐธรรมนูญไม่ต้องการมีประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมไม่ยกเลิกก็ได้เห็นไหมครับแต่10ธันวาคมจึงเหลือรอดไปถึงเราโดยที่เราลองคิดถึงตอนที่เราเรียนชั้นประถมมัธยมนะมีครูบาอาจารย์พาเราไปเวียนเทียนไหม10ธันวา10ธันวาไม่มีอะไรเลยมีครูบาอาจารย์พาเราไปทำกิจกรรมไหมไม่มีติดบอร์ดไหมไม่รู้มียิงพุไหมไม่มีมีนายกมาสปีชไหมไม่มีแล้วหยุดไปทำไมไม่แน่ใจเหมือนกันท่องเอาท่องเขาบอกว่าวันละมันหยุดท่องผมเพิ่งเข้าใจเนี่ยหยุดให้ต่างคนต่างซักผ้าและดูหนังตามอัธยาศัยก็โอเคโอเคแล้วที่สิบธันวามันจึงกลายเป็นแล้วหยุดไปทำไมครับแต่มันเป็นวันหยุดที่ไม่หยุดไม่ได้ครับตอนนี้เราจะเห็นตกลงหยุดไปทำไมไม่มีความสำคัญอะไรเลยครับแต่มันยังค้างมาอยู่นะเพราะว่าเมื่อไหร่ใครยกเลิก10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญนี่นะมันก็มีความหมายว่าไม่ต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมภาพลักษณ์เป็นเรื่องภาพลักษณ์ดูไม่ดีคือแม้ว่าคุณจะรัฐประหารเพื่อต้องการสร้างประชาธิปไตยแบบไทยครับหรือเผด็จการสากลครับแต่ปากของคุณก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์นะถ้าไม่เอา10ธันวาคมนะเท่ากับว่าไม่เอาประชาธิปไตยใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยให้มันอยู่ก็ได้นะครับนี่คือเรื่องราวนะครับและ
เรื่องของคณะราษฎรและการปฏิวัติ 24.5 มันก็ค่อยๆกลับคืนมามันกลับคืนมาเนี่ยกลับคืนมาได้สักในช่วงนี้ก็30กว่าปีอ่ะเรียกว่ากลับแล้วอาจารย์ใช่กลับแล้วนะทั้งที่หนังสือป.6ที่อาจารย์ไปดูมันก็ยังไม่ไอ้ในหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับมันไม่กลับอืมแต่มันกลับในระดับมหาลัยอืมนะครับคือมหาลัยเพราะว่าอาจารย์เอาไปสอนเด็กไม่มหาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยมันคือ University ครับนะมหาวิทยาลัยมันเป็นจักรวาลมันเป็น Universe ครับนะในมหาวิทยาลัยมีหนังสือในห้องสมุดเยอะมากเลยหนังสือเก่าเก็บมันอยู่ที่นั่นแล้ววันหนึ่งนะครับพวกนักศึกษาก็ไปเจอหนังสืออะไรนะเฮ้ยใครดิคณะราษฎรนะครับมันซ่อนอยู่ในซอกหลืบมาอย่างยาวนานนะแต่วันหนึ่งมันก็กลายเป็นขุมทรัพย์ครับที่ทำให้คนออกมาตั้งถามนี่ใครเกิดอะไรแล้วพวกนี้คือหนังสือในรุ่นของคณะราษฎรที่เขาพิมพ์ไว้เนี่ยพิมพ์แจกงานบุญงานกุศลอะไรต่างๆมันก็ถูกเก็บไว้ในห้องสมุดนะครับและห้องสมุดก็กลายเป็นฐานของการหรือคนใหม่ๆการตั้งคำถามคือคนแต่ละยุคเนี่ยเขาจะมีคำถามของยุคสมัยครับอย่างเช่นคนยุคในทศวรรษเมื่อ40ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2520มาก็คือคำถามของเขาคือทำไมทหารถึงแทรกแซงทางการเมืองทำไมประชาธิปไตยถึงไปไม่ถึงไหนใช่ไหมแล้วมันก็นำไปสู่พฤษภา35ครับหลังพฤษภา35นะครับวิชาเรื่องทหารกับการเมืองไทยเนี่ยหายไปหมดจากคณะรัฐศาสตร์เลยครับคือไม่มีใครเรียนอีกเลยโลกใบนี้เลิกถามเรื่องทหารกับการเมืองตอนที่เขารัฐประหารปี49นะพวกอาจารย์ยังถามเลยใครว่าเป็นผบ.ทบ.คือมันไม่รู้เรื่องเลยไงเพราะมันหายไป15ปีเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้เติบโตเป็นประชาธิปไตยซึ่งนักวิชาการก็นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จำนวนมากก็บอกว่าประเทศไทยในช่วงทศวรรษ2540นะจาก30มา40เนี่ยนะครับเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นใช่ครับแล้วฉับพลันนั้นนะ10ปีมานี้นะประเทศไทยเป็นประเทศอุปสรรคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคือมันกลับตลปัดเลยซึ่งการเติบโตของประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษ 2530-40 จากยุคของพลเอกชาติชายมาจนกระทั่งถึงทักษิณเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยการเติบโตเป็นประชาธิปไตยทำให้เกิดในการเรียนการสอนเนี่ยมันถกเถียงกันสนุกมากนะครับมันก็ทำให้ชุดของความรู้เกี่ยวกับ อดีตเนี่ยมันก็กลับไปสู่การค้นคว้าและตั้งคำถามใหม่ๆครับเวลาเรามองเนี่ยมองต่ออดีตนะมันมี2 อย่างที่สำคัญมากเลยคือ1กลุ่มเอกสารของอดีตว่าเรามีเอกสาร1มีเอกสารชุดเดิม2มีเอกสารชุดใหม่ครับนะ2สายตาของคนมองเข้าไปว่าจะมีแว่นอะไรนะคือการเติบโตทางวิชาการเนี่ยมันมีแว่นวิชาการแว่นวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเช่นแว่นวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องว่าไปส่องพระนะแต่แว่นของเขาก็คือเกิดอะไรขึ้นจริงๆครับต่ออดีตที่บอกว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนหามใช่ไหมนะครับมันก็มีวิทยานิพนธ์ของคอแนลมหาวิทยาลัยคอแนลของอเมริกานะครับเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งเราเอามาแปลในภาษาไทยแล้วชื่อ The End of the Absolute Monarchy in Siamคือการสิ้นสุดสมบูรณาญาสิทธิราชในสยามนะครับก็มาแปลเป็นไทยคือการสิ้นสุดของสมบูรณาญาสิทธิราชของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะคณะราษฎรไปมีกำลังกล้าแข็งไปทำให้สิ้นสุดนะครับแต่เพราะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอ่ะมันมีปัญหาทั้งระบอบของมันนะเขาก็ดูตัวแสดงต่างๆดูระบบโครงสร้างปัญหาภายในวิธีการทางอำนาจนะครับมันสิ้นสุดภายในตัวของมันเองแล้วนะเพียงแต่ว่าคณะราษฎรมาถึงแตะอ้าวไปแล้วเหรออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแตะเบาๆก็ล้มคลืนทั้งระบบนะครับที่เรียกว่าแตะเบาๆเนี่ยเราลองคิดถึงระบอบทางการเมืองเนี่ยคณะราษฎรมีคนอยู่102คนครับบางคนก็บอกว่า98คนบางคนก็115คนก็ว่ากันไปถ้าของผม102คนอันนี้อ้างอิงจากงานวิทยานิพนธ์ของผมเองโอเค102คน
สามารถที่จะยึดอำนาจประเทศนี้ได้โดยที่ไม่มีกองกำลังทหารในเมืองคือถ้าเราคิดถึงการยึดอำนาจนะเราต้องเห็นพบทบมาใช่ไหมแล้วก็มานั่งเป็นประธานแล้วก็บอกว่าเราคณะทหารบกเรืออากาศตำรวจนะพบสูงสุดต้องมี5คนนะครับไปดูรูปคุณประยุทธ์ได้นะว่านี่คือเป็นโมเดลของเขาของการยึดอำนาจตั้งแต่หลัง2490มานะครับแต่คณะราษฎรเนี่ยหัวหน้าคณะยังไม่มีกำลังทหารในมือเลยนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเนี่ยเป็นรองเจเลย์นะคือพูดง่ายก็ดูการงานทั่วไปอ่ะนะพระยาทรงสุรเดชเป็นอาจารย์สอนวิชายุทธวิธีนะครับพระประสาทอยู่โรงเรียนเสนาธิการนะคือไม่มีใครแทบไม่มีใครมีกำลังอยู่ในมือมีอยู่คนเดียวก็คือพระยาฤทธิอัคนีนะที่เป็นผู้บัญชาการกรมทหารปืนใหญ่ในกรุงเทพนะครับที่มีกำลังเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าที่ทำสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะมีกำลังแต่เพราะว่าเพราะหนึ่งรอการแตะเบาๆรอการแตะเบาๆเท่านั้นเองระบอบเดิมน่ะมันมีปัญหาครับมันมีความกลวงนะครับมันส้มหยุด อะไรเงี้ยนะแล้วก็พูดไงหยุดมันก็หยุดอ่ะนะครับคณะราษฎรแค่มาพร้อมกับยุทธวิธีเนี่ยที่ทำยังไงที่จะทำให้การบังคับบัญชาทหารหยุดได้อ่ะแค่นั้นเองนะคณะราษฎรเริ่มต้นของวันที่24มิถุนาวันนั้นเป็นวันศุกร์เราลองคิดถึงนะวันศุกร์ทำไมต้องเป็นวันศุกร์24มิถุนามีเหตุผลไหมครับมีดินะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าหลังจากฉลองพระนคร150ปีแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับคือในยุคของพระปกเกล้าเนี่ยทรงนิยมในการประทับที่หัวหินนะครับเพราะว่าอากาศมันดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับสองนะครับคนผู้ที่เป็นตัวแทนในการดูแลกรุงเทพอ่ะคือกรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นอภิรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเสนาบดีมหาดไทยนะเป็นผู้ที่ดูแลเขาเรียกว่าผู้รักษาพระนครนะครับคราวนี้ที่เป็นวันศุกร์นะตอนแรกคณะราษฎรจะเอาวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อให้เหตุการณ์นั้นคนในเมืองกรุงเทพเนี่ยมันน้อยๆนะแต่ที่เป็นวันศุกร์เพราะว่ากรมพระนครสวรรค์เนี่ยพอเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไปทรงล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาครับไม่กลับขึ้นฝั่งดังนั้นทำอะไรไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเลือกวันศุกร์แต่บังเอิญ นะที่ต้องเป็นวันศุกร์24เนี่ยเพราะก่อนหน้านั้น2วันนะครับเสนาบดีกลาโหมและรองเสนาบดีกลาโหมเสนาบดีกลาโหมเนี่ยเขาเป็นอดีตเสนาบดีทหารเรือรองเสนาบดีกลาโหมเป็นอดีตเสนาบดีทหารบกนะไปต่างจังหวัด พูดตอนนั้นคนที่คุมกองทัพจริงๆคือเสนาบดีและเสนาบดีก็เอาแม่ทัพภาคแม่ทัพกองทัพที่1ซึ่งคุมกรุงเทพและภาคกลางเนี่ยติดไปด้วยพูดง่ายๆ3บุคคลทหารที่สำคัญน่ะไปต่างจังหวัดพอดีดังนั้นก็เกิดคําว่ามันเกิดภาวะของอำนาจสั่งการที่มันจะไม่รวมศูนย์แล้วครับสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารแบบตอนนี้ด้วยใช่ถ้าไม่อยู่คือไม่อยู่ละดังนั้นทำไมวิธีการยุทธวิธีของคณะราษฎรก็คือตัดสายโทรศัพท์เพราะสายโทรศัพท์เป็นเส้นทางเดียวนะครับคือสายโทรศัพท์และโทรเลขนะคุมนี้ให้ได้ตรงที่เป็นสะพานพุทธนะคุมนี้ให้ได้เรียบร้อยการสื่อสารหยุดทั้งประเทศไม่สามารถสั่งการได้ไม่สามารถรับข่าวสารได้นี่ก็คือยุทธวิธีจังหวะทางด้านการทหารจังหวะทางด้านของคนที่มีอำนาจในกรุงเทพการคุมการสื่อสารการคุมการรถไฟจบเนี่ยมันทำให้ตรงนี้มันเดินเรื่องในเช้าวันนั้นอย่างสั้นที่สุดเลยนะเขาเริ่มต้นที่ตีห้าที่เกียรติกายตรงนี้แล้วก็ยึดนะและในที่สุดเพียงแค่20ชั่วโมงอ่ะราวเที่ยงคืนที่วังไกลกังวลหัวหินพระปกเกล้าและการที่7ทรงตัดสินใจยอมรับครับที่จะกลับกรุงเทพเพื่อเป็นพระมหากษัตริย์
ใต้รัฐธรรมนูญของคณะราษฎร20ชั่วโมงจบครับอาจารย์ผมขอถามอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์เห็นว่าคือเรื่องที่อาจารย์เล่าเนี่ยจริงๆมีอีกประมาณ30ชั่วโมงนะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้เรียนมาอย่างผมก็บอกตรงว่าก็เรียนมาสั้นๆไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็โตมากับดีเบตว่าแบบคณะราษฎรเนี่ยชิงสุกรถามหรือเปล่าทำอะไรตอนที่ประชาชนไม่พร้อมหรือเปล่าหรือว่าในแง่นึงก็บอกว่าตกลงคณะราษฎรเป็นตัวดีหรือตัวร้ายแต่เอาช่างมันเถอะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์พอมาถึงปีนี้63 88ปีผ่านมาเนี่ยกับมีบรรยากาศเหมือนว่าด้านหนึ่งก็ผลงานของคณะราษฎรก็ค่อยๆถูกทำให้หายไปขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เอ๊ปี63นี่ดูเหมือนคนมาสนใจเรื่องราว2475กันเยอะขึ้นหรือเปล่าเนาะอาจารย์เอาผมถามสั้นๆก่อนจ้ะไอ้หมุดคณะราษฎรเนี่ยพูดจริงถ้ามันไม่หายไปเนี่ยบางคนไม่รู้จักเลยว่ามันมีอยู่อ่ะมันสำคัญมั้ยอาจารย์มันสำคัญถึงขนาดแบบจะต้องทำให้หายไปมั้ยแล้วการที่เอาหมุดหายไปสักอันนึงเป็นแผ่นกลมๆเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ประวัติศาสตร์ของคนไทยได้จริงมั้ยครับหมุดคณะราษฎรหายไปนะส่งผลทำให้คนสนใจหมุดคณะราษฎรใช่ไหมคือจริงๆแล้วไอ้หมุดคณะราษฎรเนี่ยมันอยู่ในออนไลน์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยนะก่อนหน้านั้นเราพาผมเนี่ยพานักศึกษาไปวอล์กกิ้งทัวร์แถวนั้นนะครับนักศึกษาอาจารย์มาทำไมร้อนจะตายเข้าใจไหมแล้วเวลาเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะลงรถมันจะชนตายเพราะมันคือถนนที่วิ่งมาแล้วรถมันวิ่งเร็วด้วยมันออกมาจากสวนสัตว์เขาดีแบบตีโค้งมานะโอ้ยเราจะต้องหาคนไปห้ามรถโบกอะไรเงี้ยเพื่อชวนนักศึกษาไปดูนะนักศึกษาบอกว่าพามาทำดูอะไรดูอะไรกลมๆอยู่บนพื้นใช่เข้าใจไหมมันร้อนเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเราก็ชวนไปนะครับเพราะมันเป็นจุดสำคัญนะเราจะจริงๆแล้วมันใครเอาไปฝังไว้เนื่องในอะไรอาจารย์อ๋อหมุดคณะราษฎรเนี่ยมันเป็นจุดที่ซึ่งต่อมาน่ะอีกสักประมาณ 4-5 ปีมั้งนะครับพระยาพหลแล้วก็คณะราษฎรก็มาทำพิธีวางหมุดตรงนี้มีพระสวดเลยนะเพราะว่าวิธีที่เขาเรียกว่าการสร้างที่ระลึกให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ต้องมาสร้างอะไรที่มันมากมายไม่ต้องใหญ่โตนะแต่หมุดหมายตรงนี้คือจุดที่พระยาพหลหัวหน้าคณะราษฎรได้ออกมายืนประกาศสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ามกลางหมู่ทหาร อะไรเงี้ยเป็นที่ระลึกว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วนะอาจารย์ตอนที่เขาไปประกาศตรงนั้นเมื่อ88ปีที่แล้วเนี่ยคือตรงนั้นมันเป็นอะไรอาจารย์คือทำไมต้องไปตรงนั้นมันมีพระรูปร.5อยู่ตรงนั้นหรือยังแล้วมันมีเขาดินมีอะไรไม่ทำไมต้องไปตรงนั้นอ๋อทำไมต้องไปตรงนั้นเอ้ยคำถามนี้ดีมาก ทำไมไม่ไปสนามหลวง อะไรแบบเนี้ยครับนี่เป็นคนแรกที่ถามผมอ้าวเหรอครับผมไม่รู้จริงจังโอเคโอเคทำไมต้องไปตรงนั้นอันนี้ถนนราชดำเนินครับนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของรัชกาลที่5ครับที่เสด็จประพาสยุโรปนะครั้งแรกเมื่อปี2440ครับนะหลังจากเสด็จประพาสยุโรปมาก็บอกว่าโอ้ถนนในฝรั่งเศสมันใหญ่ๆเลยนะในอังกฤษมันใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะถ้าเราจะทำถนนใหญ่ๆเนี่ยออกจากตัวเมืองนะก็คือพระราชวังพระราชวังหลวงตรงสนามหลวงอ่ะนะแล้วในฝรั่งเศสในยุโรปเนี่ยกษัตริย์ของยุโรปเนี่ยเขาจะมีพระราชวังอยู่นอกเมืองนอกเมืองหลวงเป็นที่ประทับร้อนนะดังนั้นโปรเจกต์มันจึงตามมาก็ตรงมันคือนอกเมืองสมัยก่อนใช่เพราะในเมืองมันอยู่ตรงนี้ก็คือเดิมทีในเมืองตอนสร้างกรุงเทพเนี่ยมันแคบกำแพงเนี่ยไอ้ป้อมมหาการนะครับแล้วก็มีคลองไอ้คลองบางลำพูเนี่ยนะถ้าข้ามคลองไปแล้วนะเขาเรียกนอกเมืองอยู่นอกกำแพงเมืองพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4ผ่านมาอีกสัก 70-80 ปีมันขยายตัวรัชกาลที่4ก็ขยายกรุงเทพนะ
โดยการขุดคลองอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่าคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยขยายเมืองไปอีกหนึ่งเท่าตัวกรุงเทพเติบโตถ้าออกนอกคลองนี้แล้วพญาพหลไปทำอะไรตรงนั้นนอกเมืองคราวนี้ตรงนี้เองรัชกาลที่5ก็สร้างวังพระราชวังสวนดุสิตขึ้นมากลับมานะแล้วก็สร้างถนนลาดดำเนินมันก็ยาว3กิโลเมตรนะเพื่อจากวังหลวงไปวังสวนดุสิตคราวนี้ในวังสวนดุสิตต่อมาเนี่ยมันก็มีอาคารหลังหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอนันตสมาคมที่สร้างกว่าจะเสร็จมาก็ไปเห็นกลับมาก็คือมันต้องมีทำเนียบรัฐบาลครับ government house ครับดังนั้นอาคารนี้มันจึงเป็นฝรั่งมาเลยไงนะและโดยรอบของอาคารนี้มันก็จะเป็นวังอย่างเช่นสวนอัมพรสวนอัมพรเนี่ยพระราชวังสวนอัมพรเนี่ยรัชกาลที่7ตอนที่เป็นทรงเป็นกษัตริย์เนี่ยจะประทับที่นี่ครับก็เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์government house ที่ยังไม่ได้ใช้อะไรนะแล้วก็มีวังของเจ้านายโดยรอ บและโดยรอบข้างหลังทั้งหมดคือหน่วยทหารดังนั้นในชีวิตของเขาช่วงนั้นน่ะลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นที่ซ้อมของทหารในยามเช้าและโดยทั่วไปมันคือที่บริหารราชการนะดังนั้นไอเดียของเขาก็คือจุดที่ใหญ่ที่สุดเลยคืออนันตสมาคมซึ่งเป้าหมายของเขาต่อมาก็คือทำให้อนันตสมาคมเนี่ยเป็นพาร์เลเมนต์นะมันเป็นลานมหึมาใช่ไหมแล้วเราลองคิดถึงนะเราขับรถเข้าไปหรือเดินเข้าไปโอ้โหอาคารขนาดใหญ่และตรงนั้นเราเรียกว่าพาร์เลเมนต์และมันมีอาคารที่เป็นวังโดยรอบเนี่ยคณะราษฎรเอามาทำเป็นทำเนียบรัฐบาลที่เราเรียกว่าวังปารุสกวันนะพระยาพหลจะใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลทำเนียบนายกรัฐมนตรีนั้นทำไมถึงต้องไปตรงนั้นนั่นคือลานที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครในขณะนั้นนะเป็นลานทางอำนาจทางการเมืองนะครับเป็นศูนย์อำนาจของกรุงเทพดังนั้นการมายืนอยู่ตรงนี้คือการที่มีลานขนาดใหญ่สามารถนำทหารสามารถนำรถถังรถเกาะเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะและก็นำไปสู่การยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมใช้เป็นออฟฟิศของคณะราษฎรแล้วก็สร้างสภาดังนั้นพาร์ลิเมนต์มันจึงเกิดขึ้นในอาคารที่สูงใหญ่สง่าและนะครับเป็นหินอ่อนทั้งหลังนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาคารที่ไม่ต้องลงทุน มีอยู่แล้วเห็นไหมดังนั้นแผนของการปฏิวัติเนี่ยไม่ใช่แค่ยึดอำนาจแต่เขากำลังมองว่าเขาจะใช้อาคารสถานที่อะไรตรงไหนจึงต้องไปยึดตรงนั้นในการสร้างระบอบทางการเมืองใหม่อาจารย์ครับตอนนั้นพญาพหลไปอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ตรงหมุดที่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่เราได้มันอยู่ทางนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้มีรั้วกั้นไปไม่ได้นะครับเอาเลยผมไม่เคยไปไม่ได้วันนี้ไปไม่ได้อาจารย์วันนี้เข้มสุดวันอื่นยังมีโอกาสวันนี้ไปไม่ได้เลยแดดมันร้อนครับใช่มีแดดร้อนผมตกด้วยอาจารย์ครับแล้วประกาศคณะราษฎรฉบับที่1เนี่ยมันยังมีนัยยะสำคัญทางการเมืองมาถึงวันนี้มั้ยเห็นวันนี้นักกิจกรรมตอนตี4ตี5ก็อ่านประกาศคณะราษฎรตอนเย็นที่สกายวอล์กก็ไปอ่านประกาศคณะราษฎรไอ้ฉบับนั้นน่ะจริงๆมันก็ยาวอยู่เนาะคือถ้าฟังผ่านๆไม่ตั้งใจฟังก็มันก็ไม่รู้เรื่องฮะแต่ถ้าเกิดมันต้องมีนัยยะอะไรทำไมคนถึงยังต้องเอามาใช้กันวันนี้88ปีให้หลังอู้ถ้าใครไม่เคยอ่านนะครับผมแนะนำให้ไปอ่านนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google น่ะเจอเยอะแยะเลยหรือให้คนอื่นอ่านให้ฟังก็ได้ Google มีคนอ่านให้ฟังด้วยนะครับครับอ่านผมที่เขาอ่านนะครับในวันที่24มิถุนายนครับเขาก็อ่านให้ประชาชนฟังนะเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็อ่านหนังสือไม่ได้นะครับแล้วมีคนไปฟังมั้ยตรงนั้นคนมันเดินมันคือลานที่คนเดินไปเดินถนนลาดดำเนินน่ะในช่วงหลังเนี่ยจึงมีการค้นพบภาพค้นพบอะไรเยอะมากเลยว่าคนหลั่งไหลไปที่นั้นนับหมื่นในวัน24มิถุนายนตั้งแต่เช้าเลยเพื่อไปฟังประกาศนะทหารก็แจกใบปลิวก็คือพิมพ์ไอ้ประกาศเนี่ย มันเป็นเหมือนกระดาษขนาด A3 ยาวกว่า A4 หน่อยอะเมื่อก่อนมีห้าขนาดนั้นอะนะแล้วตัวใหญ่ๆนะพิมพ์แค่2หน้าเองรวมทั้งหมด6ย่อหน้าด้วยกันแต่มันก็ยาวนะครับแค่แต่ละเขาเรียกว่า
แต่ละบรรทัดแรกของย่อหน้านะถ้าใครฟังก็คงต้องเฮ้โอ้มันการเขียนมันลึกซึ้งมากนะการใช้ภาษาการใช้คำมันสั้นกระชับนะโอ้ถ้าวิเคราะห์ในเชิงภาษาศาสตร์เนี่ยผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีความรู้ในการอธิบายสถานการณ์ทางสังคมการเมืองการปกครองผู้ปกครองใครเขียนครับท่านจำเป็นดีไหมผมคิดว่าเขาเขียนร่วมกันคิดว่าเขียนร่วมกันคือหนึ่งช่วยกันเขียนใช่เพราะว่าประกาศเนี่ยคุณจะต้องออกในนามคณะราษฎรครับสองนะครับคุณจะต้องแถลงผ่านวิทยุครับคุณจะต้องตีพิมพ์ในสื่อต่างๆถ้าคุณคิดว่าปรีดีพนมยงค์เขียนคนเดียวนะผมว่าไม่เพราะทุกคนจะต้องได้อ่านและเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับดังนั้นคุณจะไม่เห็นเลยนะว่าพวกชนชั้นนำคณะราษฎรผู้นำน่ะเขามาด่ากันเรื่องประกาศฉบับนี้แต่เขาจะเฉยกันหมดเลยครับคือในแง่เนี้ยคนมักจะไปคิดว่าปรีดีพนมยงค์เขียนแต่สำหรับผมนะหลังจากที่ทำงานนะแค่เราล่างจดหมายอะไรเงี้ยคนยังขออ่านเต็มเลยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะเซ็นไหมอะไรเงี้ยดังนั้นวิธีการก็คือต้องคิดร่วมกันเพราะไม่งั้นนะไอ้ข้อที่เราเรียกว่านโยบาย6ข้อหรือหลัก6ประการของคณะราษฎรมันไม่ไปอยู่ในการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่องหรอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นนโยบายรัฐบาลมันเอาทั้งย่อหน้าไปเลยนะซึ่งถ้าคุณไม่ยอมรับมันอ่ะคุณไม่เอาอยู่แล้วนะคือพูดง่ายเวลาเราพูดถึงคณะราษฎรไม่ได้หมายความว่าทุกคนรู้เรื่องเขาจะมีแกนของเขาอยู่8คนเท่านั้นส่วนมีกรุ๊ปเล็กสมัยนี้คือลายกลุ่มเล็กลายกลุ่มเล็กเขาเรียกลายกลุ่มผู้บริหาร จริงๆเพราะว่าถ้าคุณให้เขาแทบไม่รู้ในแต่ละสายแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่รู้จักกันเลยครับไอ้พวกทหารบกกับทหารเรือไม่รู้จักกันทหารเรือกับพลเรือนไม่รู้จักกันแต่กลุ่ม8คนนี้จะรู้ว่าใครคือสมาชิกคณะราษฎรครับเพราะถ้าคุณสมมุติว่าคุณจะเสนอใครมาเป็นสมาชิกต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครับและจะได้รับการยอมรับไหมดังนั้นเขาจะมีการประชุมกันหมดว่าใครเป็นสมาชิกหรือแม้แต่ว่าใครควรไปทำอะไรครับหรือควรรับใครหรือไม่ครับเช่นยกตัวอย่างนะในคงอภัยวงอย่างเงี้ยครับเรียนมาอยู่ด้วยกันมาจากฝรั่งเศสเลยนะไม่รับในคงเพราะว่าในคงพูดมาก เอาถ้าแกนี่เป็น คนชอบพูดชอบเล่านะเก็บความลับไม่ได้แต่ให้เป็นให้เป็นสมาชิกไหมให้เป็นในช่วง3เดือนสุดท้ายถึงใกล้ละใกล้ละใกล้ละรู้ว่าในคงเนี่ยมีความสำคัญมีความคิดที่สำคัญให้เป็นแต่ดูบุคลิกลักษณะว่าอย่างนี้ดังนั้นประกาศคณะราษฎรเป็นการเห็นชอบร่วมกันของแกนนำของคณะราษฎรแกนนำมีใครบ้างอยากรู้ไหมลองดูครับหนึ่งนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาสองนายพันเอกพระยาทรงสุรเดชสามนายพันโทพระประสาทพิทยายุทธแม้แต่นายพันเอกพระยาฤทธิ์อัคเนนะได้เข้าประชุมครั้งเดียวแล้วพระยาพหลไม่เชิญเข้าเลยเพราะถือว่ามีกำลังแต่ไม่ค่อยไว้วางใจในความคิดนะมีหลวงพิบูลสงครามมีปีดีพนมยงค์หลวงประดิษฐ์มนุธรรมมีนายตั้วละผานุกรมนะเป็นด็อกเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์คนแรกของประเทศไทยเลยครับนะปีดีเป็นด็อกเตอร์ทางด้านนิติศาสตร์คนแรกของประเทศไทยประเทศไทยยังไม่เคยมีด็อกเตอร์ด้านนี้เลยนะนี่สองคนนี้เป็นด็อกเตอร์มาแล้วนะครับนั่นหมายว่านี่คือชนชั้นนำในการประชุมร่วมกันในการตัดสินใจดังนั้นประกาศคณะราษฎรจึงกลายเป็นประกาศที่เขาเรียกว่าภาษาปลุกเร้านำเสนอปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับและเสนอว่าจะนำประเทศไทยไปสู่อะไรก็เชิญชวนท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ถ้ายังไม่เคยอ่านให้เสิร์ช Google ไปอ่านเองครับสาเหตุที่อาจารย์ทำตรงแสงไม่อ่านให้ฟังเพราะว่าจำไม่ได้มันยาวมันยาวเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับไปอ่านเองอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องนึงซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วจริงๆผมไม่รู้หลายเรื่องเลยอาจารย์บอกว่าวันนั้นเนี่ยประชาชนก็ไปรวมตัวกันแถวนั้นตอนที่พญาพหลอ่านประกาศฉบับแรกเยอะแยะเลยแล้วก็รับแถลงการคณะราษฎรไปพญาพหลก็ยืนประกาศยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นเรื่องใหญ่มากนะแสดงว่าไม่มีการต่อต้านเนี่ยอาจารย์และ
ใช่ไหมและแปลว่าประชาชนพอฟังไอ้หกย่อหน้านี้แล้วโอเคไม่สิ่งที่พระยาพหลประกาศนั้นตรงนั้นก็คือในหมู่ทหารครับที่เกิดการนำมารวมพลกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มทหารส่วนประชาชนเนี่ยจะเดินอยู่บนถนนราชดำเนินนะจะมีรถเนี่ยพวกทหารเนี่ยจะวิ่งรถเนี่ยไปกระจายตามจุดต่างๆแล้วอ่านประกาศให้ฟังเพราะว่าตรงพระยาพหลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงเขามารวมพลกันที่ตรงนั้น6โมงพอประมาณ7โมงเนี่ยเขาเคลื่อนเข้าไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อทำการปฏิวัติคือการรวมทหารตรงนั้นเพื่อกลายเป็นทำให้กลุ่มที่ไม่มีกองกำลังทหารอยู่ในมือเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่สามารถรวมทหารในกรุงเทพได้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆนะอย่างเช่นกลยุทธ์อันหนึ่งนะพระประสาทเนี่ยไปคุมตัวแม่ทัพคนหนึ่งนะครับแถววัดโพขากลับมาเนี่ยผ่านสนามหลวงกองทหารซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ปัจจุบันนะก็ออกมาฝึกทหารตอน6โมงเช้าที่สนามหลวงพระประสาทก็ลงจากรถเลยไปสั่งนายทหารนะนี่เขาไปอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหมดแล้วทำไมยังมาอยู่ตรงนี้รีบตามไปเดี๋ยวนี้นะเขาจะซ้อมอาวุธให้ดูนะท่านนั้นรีบสั่งเดินทหารก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปรวมพลที่ตรงนั้นนะครับและในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทหารที่เป็นกำลังแต่กำลังสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยจริงๆมาจากไหนรู้ไหมครับจากไหนครับนักเรียนในร้อยทหารบกซึ่งมีโรงเรียนอยู่ตรงทำเนียบรัฐบาลน่ะตรงอาคารสีแดงอ่ะนะนักเรียนในร้อยทหารบกนั้นถูกทำให้กลายเป็นกำลังหรือว่ากากที่สำคัญของคณะราษฎรนี่เอานักเรียนในร้อยเลยนะครับแล้วตอนนั้นก็มีนักเรียนในดาบด้วยนะเอาไปเป็นกำลังและกำลังอีกส่วนหนึ่งคือกำลังทหารเรือนะทหารเรืออีกประมาณสัก200คนเนี่ยกลายเป็นกากที่สำคัญมากนี่คือกองกำลังที่คณะราษฎรคิดว่าจะได้มีอยู่นะครับส่วนทหารลาบทหารอย่างเช่นทหารช่างนะก็กำลังฝึกกันขบวนไปเอาอาวุธมาจากกองกรมทหารม้าผ่านมานะเจอทหารช่างกำลังฝึกเอ้ยขึ้นรถ ขึ้นรถกันใหญ่เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งเพราะอาจารย์ไงครับพวกผู้นำของคณะราษฎรเนี่ยเป็นอาจารย์ทหารนะครับอาจารย์บอกแล้วอาจารย์สั่งนะขึ้นรถอะไรเงี้ยคือมันเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายที่ไม่มีกำลังอยู่ในมือซึ่งมันจะต้องผ่านการวางแผนและใจสู้มากๆเลยใจสู้ใช่แต่มันก็ฟังดูลักไก่ไหมอาจารย์ฟังดูโกงโอ้ธรรมดาเขาเรียกว่ายุทธวิธียุทธวิธีคือยุทธวิธีทำยังไงที่จะทำให้กำลังนั้นอยู่ในกำมือของเราและกลายเป็นเราเนี่ยมีกำลังมากกว่าฝ่ายชนชั้นผู้ปกครองครับแต่พอทหารที่โดนเกณฑ์มาเขาไปถึงเขาฟังพญาพหลอ่านประกาศแล้วเขาก็ต้องทำตามทหารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทหารมีปัญหาภายใต้ระบบของตนเองนะพระประสาทอธิบายเลยว่ากำลังทหารซึ่งเป็นพวกนายสิบหรือว่าพลทหารน่ะเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งเขาไม่สามารถขัดขืนดังนั้นก็จับในทหารซึ่งบังคับบัญชาเนี่ยในร้อยในพันเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งทหารที่เหลือก็กลายเป็นกำลังของเราแล้วนี่เขาก็อธิบายให้ชัดเจนนะซึ่งการที่กรุงเทพกลายเป็นศูนย์รวมของตอนนั้นนะกรุงเทพเป็นศูนย์รวมของกองทหารขนาดใหญ่ใช่ไหมดังนั้นเมื่อพระปกเกล้าราชการที่7ประชุมที่หัวหินในเที่ยงคืนของวันนั้นฝ่ายทหารซึ่งไปที่ออกเพิ่งออกไป2วันเนี่ยผู้บังคับเสนาบดีกลาโหมและรองเสนาบดีกลาโหมต้องไปนั่งคุยว่าทหารในกรุงเทพที่คุมกองพันต่างๆที่คุมกรมใครคิดใครน่าจะยังจงรักภักดีต่อเราและใครน่าจะเปลี่ยนใจใช่ไหมครับครับพอฝ่ายทหารบอกเราสู้ได้ฝ่ายทหารนี่เชียร์ให้สู้เลยนะให้ยึดอำนาจกลับนะเราสู้ได้เราชนะแน่แล้วเขาวางแผนเลยนะว่าจะสู้ยังไงครับเขาวางแผนสู้เนี่ยซึ่งจะใช้จริงเลยครับตอนที่พระองค์เจ้าบวรเดชทำคณะกู้บ้านกู้เมืองอ่ะเข้ามาล้อมกรุงเทพนั่นแหละคือแผนของวันนั้นน่ะที่ฝ่ายทหารบอกให้สู้
แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้านี่บอกว่าจริงเหรอที่จะชนะสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดของพระองค์นะครับที่พระองค์ถ้าสนใจนะครับอันนี้แนะนำให้ไปอ่านบันทึกของพระองค์พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับชื่อ Problem of Siam นะครับก็คือปัญหาของสยามแล้วก็ Democracy in Siam นะครับมันก็จะมีคนสถาบันบางสถาบันทำการแปลไว้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเนี่ยทรงเรียนภาษาอังกฤษในอังกฤษนานนะครับทรงตรัสภาษาอังกฤษทรงดังนั้นภาษาอังกฤษใช่ดังนั้นไอ้2ชิ้นนี้เอกสาร2ชิ้นนี้พระองค์ทรงเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนด้วยลายมือท่านไม่ก็ตัวอักษรมันมาถึงเราก็พิมพ์แล้วนะครับครับแต่หมายความว่านั่นคือความคิดของพระองค์จริงๆว่าพระองค์ทรงกำลังกังวลเรื่องอะไรบ้างมี2เรื่องนะก็คือ1พระองค์ทรงตั้งคำถามว่าจริงเหรอคือคนมักจะบอกว่ารัษฎรไทยเนี่ยจงรักภักดีต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคำถามของพระองค์ก็คือถามว่าจริงเหรอว่ารัษฎรยังจงรักภักดีต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้อยู่ในเอกสารนะซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนมันต้องประเมินอะถ้าจะสู้ก็ต้องประเมินถ้าไม่สู้ก็ต้องประเมินว่าสถานการณ์มันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแล้วอีกประโยคนึงนะครับอีกความคิดหนึ่งก็คือวันใดวันหนึ่งประเทศเราก็ต้องเล่นเกมประชาธิปไตยใช่หรือไม่เราอย่านะเกมประชาธิปไตยไอ้คำว่าเกมประชาธิปไตยใช่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับคนที่เอามาเผยแพร่คนแรกคือหมอบัตเล่นะเอามาพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ในจดในหนังสือพิมพ์ของตนเองครับครับและเราลองคิดถึงนะพิมพ์แล้วคนที่จะได้อ่านคือชนชั้นนำไทยอ่ะในสมัยรัชกาลที่4เพราะจะเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ครับและการได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของอเมริกาฉบับแรกและต่อมาเนี่ยชนชั้นนำไทยเนี่ยก็ไปเรียนในอังกฤษในฝรั่งในเยอรมันในอะไรเนี่ยก็จะได้อ่านประวัติศาสตร์ของยุโรปครับเรื่องราวเหล่านี้มันชี้เห็นว่ากระแสประชาธิปไตยมันพัดโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อรัชกาลที่5ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ณพระชนมายุ20พรรษาคือพระองค์ทรงขึ้นตั้งแต่16ใช่ไหมแต่20พรรษานี้พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจเต็มประกาศฉบับแรกที่พระองค์ทรงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะ คือยกเลิกการหมอบคลานให้ลุกขึ้นยืนทำความเคารพเพราะประเทศอินเดียจีนและญี่ปุ่นได้ยกเลิกวิธีการหมอบคลานหมดแล้วมันเป็นความสิวิไลไม่ใช่เป็นการกดขี่ข่มเหงเห็นไหมดังนั้นถ้าท่านใดไปดูภาพของรัชกาลที่5ที่ทรงถ่ายกับข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นข้าราชการยืนเต็มไปหมดเลยเพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วไงแล้วลองคิดถึงนะครับในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเขากำลังต่อสู้สมัยลินคอล์นว่าคนมันเท่ากันสงครามกลางเมืองฆ่ากันเป็นล้านคนเพื่อถามคำเดียวว่าคนเท่ากันไหมเนี่ยนั้นกระแสมันก็มาถึงไทยแล้วมันก็นำไปสู่ว่าเฮ้ยยกเลิกระบบไพ่ทาสดีกว่านะนี่ก็คืออิทธิพลมาจากอเมริกาทั้งนั้นเลยรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยคนเท่ากันกระแสมันเดินมาดังนั้นชนชั้นปกครองไทยไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5 6 7ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำถามว่าเกมประชาธิปไตยมันต้องเล่นไหมแต่รัชกาลที่5ทรงเลือกที่จะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแม้ว่าจะมีฝ่ายข้าราชการและขุนนางเจ้านายกลุ่มหนึ่งบอกว่าเราเล่นเกมดิโมคราซีแบบญี่ปุ่นดีกว่าแต่รัชกาลที่5เลือกที่จะเป็นแอบโซลูทโมนาร์กีแอบโซลูทโมนาร์กีก็เป็นระบอบทางการเมืองจากโลกตะวันตกไม่ใช่พัฒนาในไทยนะในไทยเนี่ยเราเรียกว่าราชาธิปไตยนะก็เป็นแบบยุคพ่อปกครองลูกไอ้นั่นสุโขทัยเอายุคอยุธยาแล้วกันนะที่ถ้าใครดูหนังเรื่องพระนเรศวรเลยอย่างนั้นน่ะที่จะมีการชิงอำนาจภายในราชสำนักอะไรเงี้ยแต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยแอบโซลูทโมนาร์กีมันเป็นระบอบที่เจ้าในยุโรปราชวงศ์ในยุโรปสถาปนาเพื่อทำใ
ราชวงศ์กลายเป็นอำนาจสูงสุดครับโดยมีกลไกของระบบราชการและการทหารพลเรือนขึ้นมาและกินเงินเดือนนะเขาเรียกว่าแอบสูลุตมอนาร์คีแอบสูลุตมอนาร์คีก็มาจากตะวันตกประชาธิปไตยก็มาจากตะวันตกถ้านะประชาธิปไตยตะวันตกไม่เหมาะสมกับไทยนะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจนะเส้นทางของแนวคิดทางการเมืองและการเติบโตเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยสองอันเนี้ยก็คือระบอบทางการเมืองของโลกตะวันตกที่เข้ามาเพียงแต่ว่าและการที่5เลือก absolute monarchy ในขณะที่จักรพรรดิเมจิเลือก democracy นะครับมีรัฐธรรมนูญแต่คำถามที่เกิดขึ้นก็ตลอดเวลาก็คือเอ๊ะแล้วเราจะต้องมี democracy แค่ไหนอย่างไรนั้นพอมาถึงและการที่6ก็บอกว่าอ่ะมาสวนดุสิตกันดูสิธานีกันอะไรเงี้ยบ้านตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะครับพอมาและการที่7ก็เริ่มต้องคิดมากขึ้นเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากเลยหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6พอหลังสงครามโลกครั้งที่1อ่ะประเทศที่เป็นประเทศอาณานิคมเขาเรียกร้องเอกราชพอเรียกร้องเอกราชพอเขาได้เอกราชซึ่งเขาก็ต้องเลือกระบอบทางการเมืองไม่มีใครหรอกที่จะเลือกกับไปสู่แอบโซลูทโมนาร์คีทุกคนก็เลือกที่จะเป็นดิโมคราซีซึ่งเป็นระบอบประธานาธิบดีเกือบทั้งนั้นเลยนะตรงนี้เองมันก็ยิ่งสั่นและท้าทายนะครับในสมัยรัชกาลที่7ว่าแล้วประชาธิปไตยมันเราจะมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่มั้ยครับนะดังนั้นรัชกาลที่7มาพร้อมกับคือรัชกาลที่7เนี่ยทรงเป็นพระองค์ทรงอธิบายตัวพระองค์เองนะครับว่าทรงได้เป็นกษัตริย์แบบ Black Horse แบบม้ามืดเพราะเดิมทีเนี่ยพระองค์ไม่มีสิทธิ์โอกาสในการที่จะเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยน้อยมากเพราะพระองค์เป็นพระอนุชาคนเล็กและการที่6เป็นเหมือนพี่คนโตเนี่ยเป็นพระเชษฐาคนสูงแล้วระหว่างเนี่ยก็มีพี่ชายอีก3คนนะพระเชษฐาอีก3คนแต่บังเอิญภายในระยะเวลา15ปีเนี่ยพระเชษฐาสิ้นที่วงคตหมดเลยเขาเรียกว่าถ้าพูดในปัจจุบันเราก็เรียกว่าส้มหล่นแต่พระองค์ใช้คำยุคนั้นก็คือม้ามืดในระหว่างที่เป็นม้ามืดเนี่ยพระสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยบอกว่าพอพระองค์บวชก่อนนะบวชช่วงหนึ่งนะผนวดทรงผนวดเนี่ยพระสังฆราชก็บอกว่าผนวดยาวเหอะจะได้เป็นพระสังฆราชต่ออะไรเงี้ยคือใครๆก็มองไม่เห็นทางว่าจะไปทางไหนได้ดังนั้นการที่พระองค์ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้การได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นจริงเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยดังนั้นเมื่อขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องถามคำถามเลยถึงมันเวลาที่จะต้องเล่นเกมประชาธิปไตยเนี่ยมันมาแล้วหรือยังครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ตั้งแต่ปีแรกเลยพระองค์ต้องคิดเรื่องนี้ครับครับเพียงแค่คิดดังๆเท่านั้นเนี่ยพระญาติซึ่งเป็นเจ้านายนะก็ทำไมต้องคิดเนี่ยพระองค์ก็ต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยคือพอคิดปุ๊บก็เท่ากับว่าเมื่อคุณจะเล่นเกมประชาธิปไตยนะครับอำนาจต้องเป็นของประชาชนครับดังนั้นเวลาพระองค์คิดน่ะพระองค์ก็จะต้องคิดไม่มีการเลือกตั้งได้ไหมครับเพราะการไม่มีการเลือกตั้งคือเกมของการรักษาอำนาจทางการเมืองใช่ไหมคือคุณมีสภาก็ได้มีนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่สภามาจากการแต่งตั้งก็คิดในกรอบอย่างเงี้ยแต่พอเป็นคณะราษฎรประชาธิปไตยนะกรอบมันจะกลับกันเลยนะเพราะอย่างแรกของคุณก็คือ คุณต้องมีสภาและการเลือกตั้งครับประชาธิปไตยนะครับคุณไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้ครับการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยดังนั้นเวลาการรัฐประหารเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับพยายามหยุดการเลือกตั้งครับพยายามฟีดการเลือกตั้งเนี่ยฟีดการเลือกตั้งท้องถิ่นคณะราษฎรมาพร้อมกับการสร้างท้องถิ่นครับความฝันของคณะราษฎรคือต้องการสร้างทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นเทศบาลทุกตำบลเลยนะเป็นเทศบาลและมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่พอคณะรัฐประหารมาฟีดเห็นไหมครับดังนั้นวิธีการฟีดของคณะรัฐประหารก็คือการที่ไม่ต้องการสร้างประชาธิปไตยสากลแบบคณะราษฎรครับก็กลายเป็น
เราฟังแล้วเราก็ยังอยู่ในดีเบตที่ไม่ได้ต่างจากเมื่อ88ปีเท่าไหร่ว่าจะมีเลือกตั้งไหมหรือว่าจะมีเลือกตั้งปนแต่งตั้งหรืออะไรบ้างเนาะอาจารย์ครับจารย์ครับแล้ว88ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรามีอะไรที่เราเรียนรู้จากอดีตได้บ้างถ้ามองย้อนกลับไปบางคนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปไหนการต่อสู้เมื่อปี2475ปัจจุบันจนมาถึงปัจจุบันก็ยังต่อสู้กันเรื่องเดิมๆอยู่แต่ว่าเวลามันก็ผ่านมานานแล้วแหละทั้งฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่มากขึ้นควรจะต้องดูบทเรียนอะไรจากอดีตแล้วทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการคงอำนาจแบบเก่าไว้ควรจะต้องดูอะไรจากอดีตครับอาจารย์การต่อสู้ที่เป็นจริงของทุกฝ่ายเนี่ยแม้แต่การรัฐประหารเองเขาทำเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ครับดังนั้นชุดของคำอธิบายอะไรต่างๆคือการที่ต้องทำให้คนทุกคนยอมรับในการที่เขาดำรงอยู่ให้ได้ครับเข้าใจไหมครับสองการที่ทำให้คนยอมรับการดำรงอยู่และชุดของคำอธิบายก็ต้องสร้างความทรงจำที่ทำให้เห็นพวกเขาเป็นพระเอกเห็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นผู้ร้ายครับเขาทำสำเร็จไหมทำสำเร็จแล้วไงครับแบบที่ผมเล่าให้ฟังว่ายุคจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมคณะราษฎรแบบกลายเป็นผู้ร้ายแบบสุดๆหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยแต่เขาทำสำเร็จอย่างต่อเนื่องไหมไม่เพราะหลังจากนั้นคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475มันฟื้นกลับมาครับและประเด็นของมันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการฟื้นกลับมาเนี่ยไม่ใช่แค่มันต่อสู้แบบไปวางที่ระลึกหมุดเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่มันกลับกลายเดินทางไปสู่ความฝันอันสูงสุดของคณะราษฎรเลยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี40น่ะครับที่ทำให้มีการเลือกที่ทำให้มีการจัดตั้งอบต.ทั้งประเทศก่อนหน้านั้นตั้งแต่พฤษภา35ใช่ไหมมันก่อให้เกิดการจัดตั้งอบต.ทั้งประเทศความใฝ่ฝันของคณะราษฎรคือการสร้างเทศบาลปกครองตนเองทั้งประเทศในเขตของตำบลเพียงแต่ว่ามันเรียกว่าอบต.ก็โอเคอบต.แต่หมายความว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันลงไปหมดเลยแล้วต่อมาแล้วมูล40เนี่ยมันทำให้เกิดการเลือกตั้งนายกโดยตรงนายกอบต.นายกอบจ.นายกเทศมนตรีนายกพัทยานายกกรุงเทพเราจะเรียกว่าผู้ว่ากรุงเทพเลือกโดยตรงหมดเลยและมันก็จะพัฒนาไปถึงเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงรัฐมนูลปี40คือความใฝ่ฝันของคณะราษฎรว่ามีวุฒิสภาแต่วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งครับไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คณะราษฎรต้องการทำครับเลือกตั้งทุกระดับคนเท่ากันเลือกตั้งทุกระดับดังนั้นการต่อสู้ของคณะราษฎรที่ส่งผลมาถึงแล้วส่งผลไหมส่งผลแล้วครับเพียงแต่ว่าพอมันส่งผลปุ๊บกลุ่มอำนาจเดิมระบอบเดิมอนุรักษ์นิยมเนี่ยชะงักงันเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยดังนั้นเริ่มเห็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ทำให้เกิดพรรคการเมืองที่เข้มแข็งทำให้เกิดนายกรัฐมนตรีที่คุณลองคิดถึงนะครับคนมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอยู่ในตำแหน่ง4ปีครบเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศได้เลยในขณะที่รัฐประหารแล้วอยู่6ปีแล้วได้อะไร ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่านั่นคือความสำเร็จขั้นมโหฬารที่ชี้ว่าการเลือกตั้งระบบทางการเมืองที่ทำให้เกิดเสถียรภาพนั้นทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ครับถ้าเราเห็นกันชัดๆตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่ฝ่ายคณะรัฐประหารนะไม่สามารถกลืนหินก้อนนี้เข้าไปได้เพราะมันเกิดตัวอย่างอย่างชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยทำให้รัฐบาลนั้นมีประสิทธิภาพรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพแต่รัฐบุญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันออกแบบให้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีกันแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันใช่นี่อย่างง่ายๆเลยดังนั้นเราอยู่กับเส้นทางของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบคณะราษฎรไหมการปฏิวัติ2475ไหมอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราถูกทำเราไม่เคยมีความรู้ต่อเรื่อง2475และคณะราษฎรแต่เนี่ยความใฝ่ฝันอันสูงสุดมันไปถึงแล้วดังนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราถึงไหนนะเราถึงแล้วจะว่าถึงแล้วถึงแล้วไงแล้วมันปี40ครับ
ถึงชั่วคราวช่วงหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาต้องยึดเอาคืนครับคุณคิดว่ายึดเอาคืนได้ถ้ามันยึดเอาคืนได้สำเร็จนะมันไม่รัฐประหารมา13ครั้งหรอกครับมีใครบ้างรัฐประหาร13ครั้งแล้วบอกว่าเอ้ยเราสำเร็จมันไม่สำเร็จมันถึงยึดเนี่ยถึงต้องทำอีกมันถึงยึดเสียบเข้าเสียบออกอยู่นั่นแหละเสร็จมึงไม่ขอโทษไม่สำเร็จใช่ไหมไม่สำเร็จสักทีครับต้องกับอาจารย์ก็มองกับคล้ายๆกับหลายๆคนที่มองว่าปัจจุบันก็ยังเป็นการต่อสู้เพื่ออุดมการของคณะราษฎรเนี่ยอาจจะเคยไปถึงบ้างแล้วในบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่ว่าปัจจุบันก็ถูกยึดกลับไปแล้วก็ต้องต่อสู้กลับไปกลับมาเป็นอย่างนี้อยู่ใช่เพราะว่าฝ่ายกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากระบอบเผด็จการครับแบบระบอบเก่าเนี่ยเรื่องอะไรเขาจะสูญเสียประโยชน์ใช่ไหมแต่เราต้องได้เรียนรู้อะไรไหมอาจารย์ที่แบบว่าเราจะไม่ทำผิดซ้ำแล้วจะได้ไม่ต้องโดนยึดอำนาจกลับไปอีกมันจะได้เดินไปข้างหน้าสักทีพอสมมติว่าไปถึงเป้าหมายได้ก็จะได้อยู่อย่างมั่นคงหน่อยดูประวัติศาสตร์เขาแบบเนี่ยเขาทำอย่างนี้แล้วมันก็โดนดึงกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละวาทกรรมอันหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับครับก็คือเมื่อไหร่ที่รัฐบาลมาจากนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยครับแล้วเห็นการด่าพ่อล่อแม่เต็มเลยครับคือมันเหมือนมันถูกวางแผนให้ถล่มภายใต้เกมประชาธิปไตยก็คือด่าพ่อล้อแม่กันนะนักการเมืองทุกรูปแบบเลยแล้วเผลอๆบางทีเราก็ตกเข้าไปอยู่ในกระแสมันด้วยครับแต่พอเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือว่าสืบทอดอำนาจนะเงียบเฉยเลยทำอะไรก็เงียบทำอะไรก็เงียบเห็นไหมครับนี่เป็นวัฒนธรรมนี่คือการสร้างวัฒนธรรมให้ด่าแต่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สร้างได้นะนี่เขาสร้างมาตลอดเลยไงเสียงโฆษณาของนักการเมืองเห็นไหมเพลงนี้มันออกมาในยุคของการที่จอมพลสฤษดิ์เตรียมรัฐประหารอ่ะเพื่อบอกว่าไอ้นักการเมืองมันชั่วๆแต่ที่จริงแล้วไอ้พวกกลุ่มรัฐประหารอ่ะมันซื้อเสียงทั้งนั้นอ่ะอะไรเงี้ยแต่ภาพลักษณ์ของนักการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นเนี่ยความชั่วร้ายการเลือกตั้งเป็นความชั่วร้ายจึงนำมาสู่ความชั่วร้ายครับเราถูกสอนให้ด่านักการเมืองทุกคนเลยในชีวิตใครขึ้นมาเราด่าหมดเลยโอ้ยแต่พอประยุทธ์ขึ้นมาด่าอีกแบบนึงนะด่าระวังอะไรเงี้ยเราจะเห็นแค่นี้นี่คือชุดของพฤติกรรมที่มันถูกสร้างตลอดมาจนกระทั่งนี่คือการทำลายทำลายประชาธิปไตยนะครับแล้วผมคิดว่าพอตรงนี้เองมันทำให้เรามองไม่เห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถูกทำให้ไม่อดทนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับแต่เราถูกทำให้อดทนต่อรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจรัฐประหารครับทำไมอ่ะทำไมถึงเกิดอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะเขาสร้างวัฒกรรมชุดนี้มาตลอดครับผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วทำไมอยู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมมาเพื่อชาติเหรอทำไมอยู่นานจังเนี่ยเขาเรียกว่าวัฒกรรมมันถูกสร้างมาตลอดนะดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราต้องกลับไปนะครับหากต้องการประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งอย่างเดียวไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นครับสองต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งนะผลออกมาต้องยอมให้เขาบริหารประเทศแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับสมัยหน้าครับไม่ใช่เลือกตั้งอยู่2ปีแล้วรัฐประหารอยู่6ปีครับประชาธิปไตยที่ไหนมันเติบโตได้นะครับเราเองต่างหากเป็นผมเพิ่งเข้าใจนะครับที่ผมออกไปชุมนุมประท้วงไล่เขาบ้างเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายประชาธิปไตยโดยไม่รู้ตัวคือเราถูกทำให้ไม่อดทนนะเราถูกทำให้ถ้ามันไม่อดทนกับนักการเมืองมากพอใช่ครับถ้าไม่ไปพรุ่งนี้เราต้องตายแน่ๆนะที่ไหนได้เราไม่ตายนะแต่ประชาธิปไตยเราตายครับครับอาจารย์ไม่ทราบตอนนี้คำถามทางบ้านมีเยอะไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอจะถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งแล้วค่อยไปทางบ้านแล้วกันนะครับอาจารย์ครับมาถึงตรงนี้ครับก็อยากจะเข้าประเด็นที่แหลมคมขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์แหลมคมแหลมคมไม่ได้ล่อแหลมอาจารย์แหลมคมนะครับเขาบางคนนะวันนี้ผมเห็นคือวันนี้มันมีคนออกมารำลึก2475กันเยอะขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนึงออกมาโต้กลับเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว
2475เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการรัฐประหารอย่างหนึ่งที่เลวร้ายแล้วก็จ้องจะล้มจริงๆแล้วเนี่ย2475เนี่ยตั้งใจจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ไม่รู้ทำไมก็เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ล้มแล้วกันอาจารย์มองว่าเท่าที่อาจารย์ทราบคือผมไม่ทราบเลยเพราะว่าผมไม่รู้ประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่ความรู้อาจารย์ทราบเนี่ยตอนนั้นจริงๆแล้วคณะราษฎร102คนเนี่ยเขาคิดจะไปถึงขั้นนั้นไหมครับอาจารย์โอ้เวลาพูดถึงความคิดทางการเมืองในขณะนั้นคณะราษฎรเนี่ยก่อนคณะราษฎร20ปีมีกลุ่มทหารยังเติร์กที่ต้องการเปลี่ยนระบอบสมเด็จยาสิทธิราชให้เป็นประชาธิปไตยคณะราษฎรเป็นชุด2นะครับครับถ้าเราไม่รู้จักกลุ่มคณะทหารยังเติร์กเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยว่ากระแสโลกมันแรงขนาดไหนคือกระแสประชาธิปไตยดิโมเครซีเวลาพูดถึงประชาธิปไตยในยุคนั้นการพูดแค่คำว่าประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญคือความหมายว่าต้องเป็นมีประชาธิปไตยนะครับตอนนี้การมีรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเวลาเป็นบอกว่าประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าประเทศจะต้องมีการเลือกตั้งมีสภาผู้แทนราษฎรมีรัฐบาลที่สัมพันธ์กับสภาผู้แทนราษฎรครับที่ประชาธิปไตยในยุคตั้งแต่กบฏในสมัยรัชกาลที่6ที่เรียกว่ากบฏยังเติร์กร.ศ. 130นะครับกับคณะราษฎรเนี่ยประชาธิปไตยในกรอบของเขาเนี่ยเวลาเขาเรียนกันนะในยุคนั้นเขาจะบอกว่าประชาธิปไตยมี2แบบเอาแบบสรุปนะ1แบบที่เป็นมีรัฐธรรมนูญและประเทศนั้นมีพระมหากษัตริย์เดิมอยู่นะก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอำนาจนั้นเป็นของประชาชนเพราะระบอบของพระมหากษัตริย์นั้นทฤษฎีทางการเมืองก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์อย่างเช่นรัชกาลที่7เนี่ยทรงคิดว่าจะออกแบบรัฐธรรมนูญยังไงพวกก็จะคิดว่ามาตรา1ของพระองค์เลยนะก็จะเขียนว่าอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับในขณะที่พระองค์ก็จะบอกว่าดังนั้นก็จะมีการแต่งตั้งอัครมหาเสนาบดีโดยพระองค์เป็นทรงเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนอัครมหาเสนาบดีจะทำงานเพื่อรับผิดชอบต่อพระองค์นะและอัครมหาเสนาบดีก็จะเป็นแต่งตั้งเสนาบดีเพื่อไม่ให้การวิพากษ์วิจารณ์นะไปชนที่พระมหากษัตริย์มีอัครมหาเสนาบดีรองรับนะนี่พระองค์ก็มองจากประเทศยุโรปมาแบบเยอรมันอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่คณะราษฎรบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแค่นี้เองระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะครับเพราะในแนวทางนี้การมีพระมหากษัตริย์เนี่ยแนวทางรูปแบบก็คือประเทศอังกฤษประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่สามารถทรงกระทำใดๆได้นะครับเป็นเพียงประมุขที่เรียกว่า head of state ครับประมุขแห่งรัฐครับเนี่ยทรายในนามของประเทศแต่ไม่ใช่อำนาจของประเทศนะครับส่วนประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่ารูปแบบประธานาธิบดีสาธารณรัฐครับรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบของประเทศอเมริกาฝรั่งเศสครับก็คือเลือกสามัญชนขึ้นไปเป็นประธานาธิบดี4ปีมีสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเวลาพูดถึงประชาธิปไตยจึงเป็น2แบบครับคือแบบมีพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญและแบบประธานาธิบดีสาธารณรัฐคณะราษฎรเลือกแบบแรกครับตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่ก่อนทำ24มิถุนาวางแผนคิดมาเลยคือเขาก็ถกเถียงกันนะว่ากลุ่มคณะทหารยังเติร์กเมื่อ20ปีก่อนก็ถกเถียงกันว่าควรเป็นแบบไหนแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนนะแต่คณะราษฎรเลือกอย่างชัดเจนตัวอย่างที่บ่งชี้ถึงความชัดเจนในวันที่24มิถุนายนของ88ปีที่แล้วเลยนะ คือเมื่อคณะราษฎรยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นศูนย์บัญชาการได้คณะราษฎรก็ประกาศนะครับที่จะส่งเรือรบหลวงสุโขทัยนะครับเดินทางไปรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเสด็จกลับคืนพระนครครับเราไม่เคยคิดเลยนะครับว่าในขณะที่ตัดข่าวสารทางการเมืองหมดแล้วส่งโทรเลขไปบอกว่าส่งเรือลบหลวงสุโขทัยไปรับพระองค์นะครับความหมายอันสำคัญคือเรือที่คณะราษฎรคุมอยู่เนี่ยไม่ใช่เรือลบหลวงสุโขทัยมันมีเรือลบหลวงอยู่ 6-7 ลำนะครับ
เรือที่คณะราษฎรคุมได้จากหน่วยทหารเรือเนี่ยเป็นอีกเรือหนึ่งแต่ส่งเรือลบหลวงสุโขทัยมีความหมายว่าคณะราษฎรกำลังสื่อสารทางการเมืองกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าว่าคณะราษฎรขออัญเชิญให้พระองค์กลับคืนมาเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญทำไมถึงรู้เพราะพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าก่อนขึ้นสู่ราชสมบัติก็คือกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาเรือลบหลวงสุโขทัยเขากำลังสื่อสารทางการเมืองกันเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจนะครับนี่คือและในหนังสือที่คณะราษฎรส่งไปนั้นคณะราษฎรบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าขอคำตอบจากพระองค์นะครับคำตอบก็คือ1พระองค์ทรงเลือกที่จะกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญหากพระองค์ไม่เลือกแนวทางนี้คณะราษฎรก็จะเลือกเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญคำถามที่ส่งให้รัชกาลที่7นี้ส่งตั้งแต่วันที่24นี่ไงไปกับเรือลบหลวงสุโขทัยไปกับเรือลบหลวงโอเคนะครับครับนี่คือเดลทางและโทรเลขก็ส่งไประหว่างทางช่วงปฏิวัติ 2-3 วันนี้ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามันมีการถกเถียงหรือมีแนวคิดแตกเป็นทางอื่นว่าคณะราษฎรอาจจะเลือกอีกทางนึงไม่มีเลยนะครับมีฝ่ายเจ้านายก็คิดนะครับว่าหากเจ้านายบางพระองค์ก็คิดนะครับว่าถ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงตอบปฏิเสธล่ะครับมีทางเป็นไปได้ไหมที่คณะราษฎรจะเลือกแนวทางรีพับลิกสาธารณรัฐก็เป็นความคิดเจ้านายคิดใช่แต่คณะราษฎรไม่มีหลักฐานอะไรว่าจะไปทางนั้นก็เขาตัดสินใจเลือกแนวทางนี้แล้วไงครับนะครับเขาบอกไว้สองอย่างในเอกสารเราถกเถียงกันได้นะครับตามความคิดแต่ประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคุณต้องกลับไปที่เอกสารด้วยนะครับไม่ใช่ว่าถกเถียงกันอย่างพั่มเพ้อครับนะจนไม่รู้จุดจบครับเนี่ยอย่างนี้มันจะรู้ความจริงได้ยังไงถ้ามันไม่มีเอกสารจะใช้ความคิดมาถกเถียงกันหรือแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็น if cause เขาเรียกว่ามโนอาจารย์ใช่อย่าใช้มโนมากนักเข้าใจไหมครับอาจารย์และเอกสารที่อาจารย์ว่าที่เป็นคำถามไปถึงรัชกาลที่7นี่มันดูได้ไหนอาจารย์อ๋อไปดูที่หนังสือของผมอ้าวอีกแล้วได้ขายหลายรอบแล้ววันนี้อ้าวหนังสือโอเคขายเลยอาจารย์ขายเลยไปดูเลยนะครับว่าด้วย2475และ1ปีการปฏิวัติหรือการปฏิวัติ2475นะโอเคพิมพ์เข้าไปใน Google เดี๋ยวก็เจอนะครับซึ่งจะมีหลักฐานให้เห็นว่าจริงๆแล้วคณะราษฎรวางแผนเป็น constitutional monarchy มาตั้งแต่แรกและชัดเจนนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรต้องการก็คือไม่ต้องการสงครามกลางเมืองครับเพราะว่าถ้าเกิดต้องไม่มีพระมหากษัตริย์ครับมันเกิดสงครามกลางเมืองแน่ครับแต่วิธีคิดของคณะราษฎรก็คือต้องการสร้างระบบดิโมคราซีครับต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองแต่ยังไม่ต้องการสงครามครับเพราะสงครามนั้นแน่นอนไม่รู้ว่าใครจะเป็นไม่รู้ใครชนะด้วยใช่ครับและทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีกำลังแค่ไหนไม่รู้ครับเพราะคณะราษฎรมี102คนเมื่อเราคิดถึงการมี102คนคือการปฏิวัติเนี่ยมันทำได้2แบบครับ1ใช้การยึดอำนาจจากคนกลุ่มเล็กๆนะแล้วเปลี่ยนระบบทางการเมืองเหมือนคิวบานะยึดปุ๊บเปลี่ยนมีคนไม่กี่คนเองครับการปฏิวัติอีกแบบนึงคือการปฏิวัติแบบมวลชนครับนะเคลื่อนกันนะเป็นเวลา20ปีนะเพื่อให้มวลชนเปลี่ยนความคิดครับแบบการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยครับเปลี่ยนความคิดการปฏิวัติของเลนินเปลี่ยนความคิดนะและในที่สุดเดี๋ยวนี้ในจีนเนี่ยครับของจื้อเนี่ยเอาไว้ขายหลอกนักท่องเที่ยวจีนไม่มีเหลือของจื้อแล้วเพราะมันปฏิวัติแล้วนะครับมันเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนทุกรูปแบบนะครับงั้นคณะราษฎรเนี่ยเมื่อคุณใช้ความฉับไวและคุณต้องการบรรลุเป้าหมายคณะราษฎรได้เลือกแนวทางนะดังนั้นเอกสารที่ส่งไปนะครับและอ่านประกาศทางวิทยุในตอนค่ำนั้นด้วยว่าส่งไปและขออัญเชิญนะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงกลับคืนพระนครในแนวทางนี้นะครับพูดง่าย
หากจะถกเถียงหากจะเรียนประวัติศาสตร์นะอย่ามันโนอย่ามันโนอย่าไปตีความอย่าไปฟุ้งเฟ้อไม่งั้นมันไปไม่ถึงโลกดาวอังคารครับนายกว่าไปอ่านหนังสืออาจารย์ธำรงศักดิ์นะครับใช่แล้วก็ฝากเซิร์ช Google อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับแรกด้วย จะได้เข้าใจครับผมมาดูคำถามทางบ้านกันบ้างครับตอนนี้มีคำถามถึงอาจารย์หลายคำถามนะครับมีคนวิจารณ์ว่าการปฏิวัติของคณะราษฎรเป็นการปฏิวัติบนฐานคิดแบบชาตินิยมอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ครับตอนหน้าอีกสักชั่วโมงครึ่งสงสัยคำถามนี้จะต้องตอบยาวสั้นๆก็ได้อาจารย์ครับชาตินิยมเห็นด้วยว่าเป็นชาตินิยมนะครับทำไมถึงชาตินิยมเพราะในที่สุดนะคณะราษฎรเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไทยแต่ความหมายไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไทยก็ออกไปจากแผ่นดินนี้ไม่ใช่ความหมายของไทยของคณะราษฎรคือประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเพราะในยุคนั้นมองไปเฮ้ยนั่นเขมรนั่นมอญนั่นกะเหรี่ยงนั่นลาวครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยคณะราษฎรบอกว่าห้ามเรียกคนเหล่านั้นว่าคนเชื้อชาติต่างๆแต่ให้เรียกว่าทุกคนคือคนไทยเห็นไหมไอ้ประโยคแรกของเขาคือประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยคือรวมความหลากหลายเข้ามาเป็นไทยแต่ตอนนี้พอทหารรัฐประหาร70กว่าปีเนี่ยเอ้ยทำไมนามสกุลไม่เป็นไทยเลยไม่ใช่ไอ้ทหารที่นามสกุลไม่เป็นเพราะมันกลัวคอมมิวนิสต์มันจึงทำให้คนทุกคนที่เป็นแซ่เนี่ยเปลี่ยนสกุลแซ่ของตนเองไอ้พวกเลือดมังกรแถวเยาวราชเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าตนเองเป็นเลือดมังกรแต่ความจริงไอเดียของทหารเนี่ยเป็นไอเดียของลัทธิของมิลิเตอริซึมที่กลัวคอมมิวนิสต์จึงทำบอกว่าเราเป็นคนไทยซึ่งจอมพลสฤษดิ์อ่ะมารดาเป็นลาวที่อยู่มุกดาหารมีญาติอยู่ฝั่งโขงบิดาเป็นเชื้อเขมรครับเป็นไทยแท้ๆเลยอ่ะคือพูดไงไอ้ใครไม่เป็นไทยเนี่ยคือเอาไว้ปกปิดตัวเองไงนะครับพยายามทำให้กลายเป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่จริงแล้วชาตินิยมไทยคือ ความหลากหลาย Unity in Diversity นี่คือแนวคิดของคณะราษฎรคือเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายนี่คือแนวคิดของคณะทางคณะเลยใช่ครับนี่คือหลักการนะครับไม่หลักการชาตินิยมแบบคลั่งชาติเนี่ยเป็นหลักการของพวกรัฐประหารทหารทีหลังภายหลังละภายหลังใช่เรื่องมันยาวนะขอบคุณครับอาจารย์คำถามต่อไปถามว่าข้อเสนอของคณะราษฎรมีอะไรบ้างที่อาจารย์มองว่ายังทันสมัยกับปัจจุบันและอะไรที่ล้าสมัยไปแล้วครับโอ้โหก็ต้องอีกสักชั่วโมงครึ่งใช่แต่ ที่ยังทันสมัยนะครับก็คือ1เลือกตั้งทุกระดับการเลือกตั้งทุกระดับก็คืออำนาจของประชาชนครับดังนั้นทำไมรัฐประหารมาเนี่ยจึงต้องหยุดการเลือกตั้งเพราะคณะราษฎรประชาธิปไตยสากลส่วนคณะทหารนั้นประชาธิปไตยแบบไทยเผด็จการสากลเนี่ยทันสมัย ยังต้องใช้ถึงวันนี้และตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเลือกตั้งทุกระดับสวก็ไม่ให้เลือกท้องถิ่นก็ไม่ได้เลือกใช่ครับมีอะไรที่อาจารย์คิดว่าล้าสมัยแล้วบ้างไหมครับที่ล้าสมัยเหรอมันคิดไม่ออกนั่นถึงความล้าสมัยเพราะว่ามันเป็นหลักการกว้างๆที่มันไม่ได้ไม่แค่เรื่องคนเท่ากันเนี่ยครับคณะราษฎรทำให้ผู้หญิงเท่ากับผู้ชายนี่มันยังทันสมัยเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีผู้หญิงเนี่ยถูกทำให้อยู่ในสถานะเป็นควายครับผู้ชายเป็นคนครับสังคมไทยแต่โบราณมันสืบทอดวัฒนธรรมอย่างนี้ดังนั้นเวลาทำไมผู้ชายเตะผู้หญิงมันผู้หญิงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยลงไปเตะดีเสียบแทงอะไรเงี้ย คือเมื่อผู้หญิงเป็นคนเนี่ยเขารู้ถึงสิทธิ์ของเขาอย่านะครับอย่าสัมผัสนะอะไรเงี้ยนี่คือความทันสมัยดังนั้นคณะราษฎรเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกเอเชียเลยนะที่ผู้หญิงได้เลือกตั้งอ่ะครับเพราะสิทธิเท่ากันเท่าเทียมกับผู้ชายเนี่ยเขาใช้เกณฑ์อายุครับดังนั้นเมื่อคุณถึงอายุคุณมีสิทธิเท่ากันแม้แต่ผู้ชายนะผู้ชายก็
ยังมีปัญหาอีกนะไม่เท่ากันถ้าคุณเป็นชาวบ้านคุณต้องจ่ายเงินปีละ6บาทค่าราชการครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่ชาวบ้านนะคุณไม่ต้องจ่ายอ้าวอ้าว6บาทเยอะแค่ไหนนะเขาบอกว่า6บาทเนี่ยซื้อวัวได้2ตัวซื้อควายได้2ตัวลองตีได้เลยนะนั่นหมายความชาวบ้านทำมาหากินทั้งปีเพื่อมาจ่ายค่าบัว2ตัวเนี่ยครับ6บาทนะเพราะคุณคนไม่เท่ากันไงครับดังนั้นหลักการว่าด้วยคนเท่ากันมันจึงสำคัญมากครับรัฐธรรมนูญของคณะราษฎร27มิถุนายนทำไมไม่จัด27มิถุนายนอีกรอบหนึ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับนะเราลืมได้ไงอ่ะวันเสาร์เออไม่ทำงานใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นวันหยุดเนี่ยครับท่านไม่ระบบเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่คณะราษฎรระบบราชการคณะราษฎรก็มองว่ามันใช้ระบบพรรคพวกไม่ได้ใช้ระบบเครือญาติใช้ระบบว่าคุณลูกใครครับรู้ไหมคุณลูกใครคุณลูกใครคุณจึงได้ขึ้นไปไงเข้าไปในระบบราชการนั้นคนจำนวนมากเนี่ยจะเข้าระบบราชการต้องฝากฝังกันครับแต่คณะราษฎรพยายามทำให้ระบบราชการอ่ะเป็นระบบของความสามารถต่อให้คุณลูกใครก็ตามนะแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการที่จะผ่านเกณฑ์ได้คุณเข้าได้แต่พอหลังจากยุคคณะราษฎรมา2490มาระบบคุณลูกใครมาอีกแล้วระบบคุณลูกใครทำให้เราต้องไปกับการให้ลูกผมเข้าโรงเรียนนี้หน่อยเหอะลูกผมเข้าไม่ได้ครับนี่ระบบลูกใครนะมันยังอยู่กับเราลองไปดูพ่อแม่หาโรงเรียนให้ลูกดิระบบโรงเรียนอย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหนคณะราษฎรมาพร้อมกับทำให้คุณมีอ่านหนังสือออกคณะราษฎรบอกว่าต่อไปดีนะภายใน10ปีนะคนทั้งประเทศจะต้องเรียนจบครึ่งหนึ่งจะต้องเรียนจบชั้นประถมป.4 อ่านออกเขียนได้นี่อยู่ในรัฐธรรมนูญ2475เลยสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยนะครับคือ1ต้องสร้างโรงเรียนนะครับ2ต้องสร้างครูครับนี่คือที่มาว่าทำไมวิทยาลัยครูสวนดุสิตสวนสุนันทาจึงผลิตครูออกมาเริ่มต้นเพราะผลพวงเนี่ยผลิตครูทั้งประเทศแต่กว่าจะผลิตครูได้ทั่วทั้งแผ่นดินอย่างครบถ้วนอย่างอะไรเงี้ยโอ้ต้องร้องเพลงแสงเลืองๆส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยนานเลยเนี่ยแล้วเพียงภายในแค่3-4ปีเท่านั้นนะคณะราษฎรสร้างโรงเรียนประถมได้ทุกตำบลเลยเมื่อโรงเรียนประถมไปอยู่ทุกตำบลนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือคนในตำบลที่ห่างไกลได้เรียนเมื่อเขาได้เรียนปุ๊บเขาเริ่มที่จะเห็นมองเห็นการทำมาหากินแบบใหม่การรับข่าวสารแบบใหม่นะครับและการมองเห็นว่าการศึกษาสำคัญต่อลูกมากคณะราษฎรบอกว่าการสร้างชาติไม่ต้องไปเป็นทหารอ้าวเหรอทุกคนสร้างชาติไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคุณคือคนสร้างชาติครับคุณเป็นพิธีกรคุณสร้างชาติจงทำหน้าที่พิธีกรให้ดีพยายามอยู่ครับผมครับคุณทำคอมพิวเตอร์ยูทูบเบอร์คุณก็ทำไปคุณสร้างชาติทุกอาชีพสร้างชาติถ้าคุณสร้างครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขสร้างครอบครัวให้คุณเติบโตเจริญและถ้าคุณมีลูก คุณส่งเสริมให้ลูกได้เรียนที่สูงขึ้นสูงขึ้นคุณคือคนสร้างชาติเข้าใจไหมไม่ต้องไปเป็นทหารเพราะเราคือเลือดสุพรรณทำไมต้องเลือดสุพรรณเพราะเลือดสุพรรณนั้นมันบอกว่าคุณไม่ต้องเกณฑ์เป็นทหารแต่เมื่อศึกสงครามคุณพร้อมที่จะออกรบตายเพื่อชาติแค่นั้นก็พอแค่นั้นก็พอนี่กลายเป็นว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือกตั้งเรื่องการศึกษาเรื่องคนเท่ากันไม่ใช่ลูกใครเรื่องทหารเนี่ยคือนอกจากมันไม่ล้าสมัยแล้วเนี่ยยังไปไม่ถึงเลยใช่18ปีให้หลังยังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยเราจะถูกปรับให้กลับไปเชื่อความคิดแบบเดิมๆไงครับเพราะเราไม่รู้จักว่าคณะราษฎรเขาต้องการสร้างอะไรครับแค่เรียงลำดับรายชื่อนะจากเดิมนะผมคงเป็นระดับพญาหรือเจ้าพญาใช่ไหมครับผมต้องมาก่อนนะเจ้าพญาทำรงศักดิ์อะไรเงี้ยแต่คณะราษฎรมาพร้อมว่าเอ้ยทอธงใช่ไหมไม่ฮะทอชงก็เรียงกอไก่มาก่อนเขาเรียงตามลำดับตัวอักษรแบบฝรั่งครับคนมันเท่ากันและคนทุกคนมีสิทธิ์ใครมาก่อนได้ก่อนไม่ใช่เอ้ยท่านมาแล้วขอเปิดทางให้ท่านหน่อยเนี่ยเอ้าแล้วพวกเราล่ะยืนคอยอยู่ที่ด่านเข้าออกแล้วก็ใครว่าผ่านไปผ่านไปอะไรเงี้ย
คือมันจะกลายเป็นวิถีชีวิตต่างๆมากขึ้นนะครับครับผมดูคำถามต่อไปครับอาจารย์ประเมินในฐานะอาจารย์ศึกษา2475มาโอ้ยคำถามนี้ผมได้ยินมาหลายปีแล้วอาจารย์ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับอาจารย์ว่าคณะราษฎรถือว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวครับถ้าอาจารย์ปรีดีนี่พูดกันหลายรอบถ้าอาจารย์ปรีดีก็ดีพญาพหลก็ดีตื่นมาเจอ2563เขาจะรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าโอ้ลุงงี้กูไม่น่าทำเลยมันแย่กว่าเดิมอีกอะไรอย่างงี้ครับไม่แย่กว่าเดิมนะครับอาจารย์เรามาไกลจากที่คณะราษฎรสร้างไว้ให้มากเลยเพราะไม่งั้นนะความคิดของเราไม่เสรีขนาดนี้หรอกครับดังนั้นเรามัวแต่มันเหมือนเรามัวแต่ไปคิดว่าโอ้คณะราษฎรนั้นไม่ได้ทำอะไรให้กับเราเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้กับเราที่เราได้เรียนสูงขึ้นเนี่ยเพราะแนวคิดของคณะราษฎรนะที่มันมีมหาวิทยาลัยเติบโตอย่างมากมายเนี่ยเพราะคณะราษฎรทั้งนั้นนะครับเพราะเราไม่รู้ต่างหากนะครับดังนั้นสำเร็จไหมสำเร็จเอาตัวอย่างทางการเมืองก็ได้นะครับทำไมพวกคณะรัฐประหารเมื่อรัฐประหารแล้วยังต้องบอกว่าเราจะสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพราะคณะราษฎรได้ทำไว้ไงว่าเราจะสร้างรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยดังนั้นคณะรัฐประหารทุกคณะต้องอ้างข้อนี้ตลอดเวลาว่าเราจะสร้างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยขึ้นแม้ว่ามันจะออกมาแล้วก็อยู่ในแบบเดิมอยู่นั่นแหละนะครับแต่มันกลายเป็นพวกนี้ไม่พูดไม่ได้อะมันเป็นน้ำยาบ้วนปากอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะต้องพูดเมื่อไหร่ที่คุณพูดแสดงว่าคณะราษฎรยังเป็นปีศาจอยู่กับคุณน่ะสำเร็จไหมสำเร็จนะคือความฝันอุดมคติของคณะราษฎรอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ว่าบรรทัดฐานรากฐานบางอย่างที่วางปักหลักไว้แล้วมันไม่ได้หายไปนะมันพาสังคมไทยมาระดับใช่ดังนั้นเวลาเราหวนกลับไปเห็นไปดูคณะราษฎรนะครับเราจึงเห็นว่าเขาได้จุดประกายครับความหวังความฝันครับให้กับสังคมครับมันยังไม่มอดไหม้นะเพราะเวลาเรามีปัญหาปัจจุบันเรามองไปเฮ้ยเขาทำแล้วนะเขาชี้นำแล้วนะครับนะเพียงแต่ว่ามันมีกลุ่มคนที่พยายามรักษาผลประโยชน์และอำนาจของตนเองที่ยื้อแย่งไว้ดังนั้นไม่ใช่ความผิดของคณะราษฎรเป็นความผิดของพวกยื้อแย่งต่างหากมันต้องคิดกับตลปัดดินะครับที่มันทำให้ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่ามันมีคนขวางอยู่เนี่ยแหละใช่ครับอาจารย์คิดอย่างไรครับกับกระบทพระยาทรงสุรเดชก็คืออะไรอาจารย์เอาแต่ปูพื้นฐานให้ผมก่อนกบฏพญาทรงสุรเดชนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับโอเคคณะราษฎรเนี่ยมีนายทหารอาวุโสครับอยู่4คนครับเป็นเพื่อนกันนะพญาพหลกับพญาทรงสุรเดชครับแต่เมื่อภายในปีแรก2คนนี้ก็แตกกันครับนะครับเพราะว่าความแตกกันเนี่ยมันเหมือนการตั้งบริษัทนะครับการตั้งบริษัทเนี่ยกลุ่มที่ตั้งด้วยกันเนี่ยอาจจะมีแนวทางไว้เช่นคนหนึ่งบอกว่าให้ขยายตัวไปทั้งประเทศอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เอาให้อยู่แค่กรุงเทพแค่นี้ก็ทะเลาะกันแย่แล้วนะว่าแนวทางไหนจะไปนี่คือ2แนวทางที่ต่างเชื่อว่าของตนเองดีกว่านะมันก็นำไปสู่การแตกร้าวนะครับคราวนี้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มอำนาจเดิมและกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็พยายามที่จะดึง2คนนี้ให้มันเป็นพวกแน่นอนถ้าคุณล้มคุณไม่คิดลุกเลยเหรออย่าไปเชื่อนะระบอบเก่าไม่ต้องการอำนาจไม่ต้องการทุกคนแหละพอล้มเสร็จก็ต้องมองว่าเฮ้ยทำไมถึงล้มเอาคืนได้ไหมมันก็ต้องมีวิธีการใช่เนี่ยดังนั้นสิ่งนี้ที่สังคมไทยจะถูกปิดไว้ที่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในการปฏิวัติ2475ไม่หนองเลือดนะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสมมุตินะไม่จริงไปอ่านงานของผมวิทยานิพนธ์ของผม มันหนองเลือดแล้วมันฆ่ากันนะกบฏโบเรนนั่นน่ะคือจุดแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นวันนั้นมันทอดยามาอีก1ปีครับมันถึงมันเหมือนปลาถูกตีหัวแล้วมันช็อกอ่ะครับมันน็อกมันหยุดพอ
ผ่านไป1ปีมันถึงรู้สึกตัวจึงดิ้นได้เหตุการณ์มันเลยปั่นป่วนนะครับแล้วก็นี่กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องมามันมีหลายซับหลายซ้อนนะครับแต่พูดง่ายๆว่าในงานที่ผมศึกษานะครับที่เรียกว่าคำถามนี้เรียกว่ากบฏพญาทรงแต่ที่จริงผมจะเรียกว่ากบฏ2482ครับนะครับที่จะมีการประหารชีวิต18คนคนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับและติดคุกจำนวนมากและคนจำนวนมากเนี่ยซึ่งเป็นชนชั้นนำของระบบเก่าเนี่ยก็จะพอสงครามโลกจะถูกย้ายไปอยู่ตะลุเตาแล้วหลังสงครามโลกก็จะกลับมาและจะเขียนเรื่องราว อธิบายว่านี่คือยุคธมินแต่ที่จริงแล้วยุคนั้นไม่ใช่นะครับมันคือบทสรุปของการต่อสู้ทางการเมืองของสองฝ่ายหลัง2475ในปี2482นั้นคณะราษฎรจึงสถาปนาอนุสาวรีย์อันหนึ่งขึ้นมาคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่อยู่บนถนนราชดำเนินกลางที่เมื่อเช้าเขาไปฉายโฮโลแกรมกันอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถูกวางหลักหมายของอนุสาวรีย์วันที่24มิถุนายน2482นะวางตรงนั้น24มิถุนายนและประกาศให้วันนั้นเป็นวันชาติที่บอกว่าหยุดสามวันและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไทย อนุสาวรีย์นั้นสัญลักษณ์ทั้งหมดอธิบายว่านี่คือ24มิถุนายน2475มีนโยบาย6ข้อของคณะราษฎรเป็นหลักหมายเห็นไหมนี่คือการประกาศ1ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่วันนั้นประเทศไทยเป็นเอกราชสมบูรณ์ไอ้นโยบายข้อแรกนะที่ว่าด้วยเอกราชสมบูรณ์เนี่ยนะครับคณะราษฎรเนี่ยสามารถสร้างเอกราชสมบูรณ์2หลักหมายของอันสำคัญก็คือคณะราษฎรได้ยุติการต่อสู้ทางการเมืองแบบเดิมก้าวไปสู่ยุคใหม่เพียงแต่ว่าการสร้างประชาธิปไตยของคณะราษฎรหลังจากนี้มันอีก2ปีมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2มันเลยเปลี่ยนมันเลยเปลี่ยนเป็นแนวทหาร militarism เนี่ยเข้ามาขึ้นมาเป็นใหญ่ภายใต้กฎอัยการศึกมันทำให้ทหารมีวิธีคิดเปลี่ยนไปเลยนะต้องการที่จะยึดอำนาจเด็ดขาดดังนั้นกบฏครั้งนี้ถ้าเป็นฝ่ายสร้างละครแบบน้ำตาลนะก็จะบอกว่านี่คือยุคดำมืดยุคธรรมินยุคที่คณะรัฐดอนบอกว่าจะสร้างประชาธิปไตยแล้วไม่เป็นจริงแต่เราลืมว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยใช้กำลังอาวุธนะ นะครับคือเขาเรียกว่ามองด้านเดียวไงนะดังนั้น เรื่องราวเหล่านี้นักโทษการเมืองจะเขียนเรื่องจำนวนนี้มากนะครับซึ่งผมก็อยากให้ไปอ่านหนังสือ เป็นงานวิชาการของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับที่จะเห็นได้ว่าการต่อสู้เนี่ยคือถ้าเราพูดง่ายอ่านหนังสือกันบ้างซื้อหนังสือกันบ้างนะครับหนังสือวิชาการนะ อย่าไปอ่านอะไรแบบซีซัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ใน Google อะไรใครเขียนอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีหลักฐานหรือว่าใส่หลักฐานเฟคเข้ามาอะไรเงี้ยมันทำให้ถ้าไปอ่านแล้วจะพบว่าถ้าท่านไปอ่านแล้วท่านก็จะพบถึงทุกระบบทางการเมืองมีการต่อสู้ทางการเมืองไม่มีใครเป็นผู้ดีคนดีนะแล้วบอกว่าบริสุทธิ์ผุดพองไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยหมดละเพราะคุณต่อสู้ทางการเมืองอะนะส่วนคุณจะเชื่อยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง คุณเล่นเขาแรงแค่ไหนนะครับเราต้องไปอ่านนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยก็คือเราถกเถียงกันบนการอ่านหนังสือของแบบสารคดีการเมืองแต่หนังสือชุดวิชาการเนี่ยมันก้าวหน้ามากเลยนะและที่ตีพิมพ์กันเนี่ยมันพิมพ์มาจากวิทยานิพนธ์กันจำนวนมากเลยนะครับซึ่งถ้าท่านติดตามเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยท่านคือผู้ที่ทรงอำนาจที่สุดเพราะการฟังเราเนี่ยเราคือการพูดให้เชื่อถ้าท่านดูละครนะดูทีวีนะเขาจะทำให้ท่านร้องไห้ได้นะทุกบทที่เขาวางกำกับแต่ถ้าอ่านนะอำนาจอยู่ที่ท่านหากท่านเห็นข้อมูลข้อเท็จจริง อย่าลืมนะครับใน Google เนี่ยในวิกิอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการโพสต์ข้อมูลไปยกตัวอย่างนะครับคำปราศัยของจอมพลสฤษดิ์เรื่องปราสาทพระวิหารกับสารโลกนะครับโพสต์ไปอ่านทั้งหมดเลยนะครับใน Google ก็คือ
จอมพลสฤษดิ์ไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลโลกแต่ถ้าท่านมีต้นฉบับนะครับท่านกลับไปอ่านหนังสือที่ดีๆและมีต้นฉบับอย่างครบถ้วนทำไมท่านถึงคิดอย่างนั้นเห็นด้วยกับที่ท่านอ่านเพราะคำปราศัยของจอมพลสฤษดิ์ที่อยู่ใน Google เนี่ยมันถูกตัดออก2ย่อหน้าตรงกลาง2ย่อหน้าสองย่อหน้าก่อนหน้านั้นกับย่อหน้าหลังนั้นเป็นการอธิบายที่ไม่ยอมรับศาลโลกแต่สองย่อนั้นนั้นยอมรับคำพิพากษาของศาลโลกว่าเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไม่อาจอุทธรณ์ได้ตัดตรงนี้ออกดังนั้นท่านอ่านเอกสารแล้วท่านก็บอกว่านี่ไงจอมพลสฤษดิ์ไม่ยอมรับใช่ดิเพราะเขาทำให้เอกสารนั้นเป็นเอกสารเฟกใช่ไหมครับเฟกส่วนหนึ่งดังนั้นท่านมีวิจารณญาณใช่แต่เนื่องจากว่าท่านได้เอกสารที่ไม่ครบท่านก็จะคิดอีกแบบหนึ่งทันทีดังนั้นตัวนี้เราต้องกลับไปที่เอกสารที่สำคัญโปรดถ้าท่านได้อ่านเอกสารที่สำคัญนะครับท่านก็จะเริ่มคิดเห็นไหมครับการอ่านเนี่ยมันทำให้ท่านมีอำนาจในการวิจารณญาณท่านมีสติได้วิจารณญาณเสมอแต่ถ้าท่านใช้การฟังนะดูทีวีแต่ช่อง101อะไรเงี้ยท่านก็อาจจะขาดวิจารณญาณก็ได้ครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับดังนั้นดูด้วยอ่านด้วยดูด้วยอ่านด้วยอันนี้เขาถึงว่าพลังอำนาจอยู่ที่การอ่านสังคมที่เติบโตอย่างเช่นญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ใช่สังคมการอ่านนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยสร้างชาติโดยการทำให้คนญี่ปุ่นอ่านหนังสือครับแต่ไทยสร้างชาติโดยการทำให้คนฟังมันคนละอย่างกันเลยนะครับบางช่วงก็มีคนมาออกรายการให้เราทุกเย็นนะอาจารย์นะครับอาจารย์บางช่วงตอนนี้ไม่มีละตอนนี้มาช่วง 11:00 นมารายการสถานการณ์โควิดครับอาจารย์โอเคคำถามต่อไปเขาถามว่าประเทศที่เขาทำให้เราเชื่อว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ให้จัดกิจกรรมรำลึกระบอบประชาธิปไตยประเทศนั้นสมมติเป็นประเทศหนึ่งไม่ใช่ประเทศนี้ควรเรียกการปกครองแบบนี้ว่าระบอบอะไรดีครับระบอบประชาธิปไตยแบบไทยโอเคสมมุติว่าเป็นประเทศหนึ่งนะใครประเทศไหนเขาทำแบบนี้เราเรียกมันเลยแบบไทยนี่หว่าโอเคครับคำถามสุดท้ายแม่สุดท้ายหรือยังขอบคุณครับอาจารย์ถ้าเกิดใครเพิ่งมาฟังไม่เข้าใจว่านิยามประชาธิปไตยแบบไทยคืออะไรไปฟังตอนต้นอาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับโอ้ยอาจารย์ดูคำถามสุดท้ายมันทำร้ายเราอันนี้ต้องใช้อีก3ชั่วโมงครับให้อาจารย์ทำรงศักดิ์ช่วยตอบนิดนึงครับว่าประชาชนทำอย่างไรต่อดีครับอาจารย์จงมีชีวิตต่อไปครับนานแค่ไหนดีครับมีชีวิตแล้วก็สร้างครอบครัวให้ดีขึ้นให้มั่งคั่งความมั่งคั่งจะทำให้ท่านมีอำนาจโอเคที่เหลืออาจารย์ความมั่งคั่งเนี่ยจะทำให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อไหมว่าทำไมในช่วง2ปีมานี้นะครับถ้าเราดูจากการเลือกตั้งอ่ะครับทำไมพวกนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มาจากพรรคใหม่ๆอ่ะมันจึงได้ใจคนรุ่นใหม่ถ้าไปดูนักต่อสู้ที่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่านะโอ้โหมาจากต่างจังหวัดไม่มีเงินเดินทางนะหาเสียงก็ไม่มีอะไรเนี่ยเคยไปนอนวัดด้วยผมโอ้ยเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคนนั้นเลยใช่คือพูดง่ายๆว่าเขามาจากฐานเศรษฐกิจที่ไม่มีแต่มีใจในการต่อสู้ครับแต่นักการเมืองรุ่นใหม่ลองไปดูดิประสบความสำเร็จจากธุรกิจอะไรต่างๆคุณไม่แคร์ที่จะได้เงินจากระบบอ่ะครับดังนั้นคุณจะทำตามความฝันของตัวคุณเองทำตามหลักการของตัวเองได้ใช่ดังนั้นเมื่อคุณเลี้ยงครอบครัวดี คุณทำให้ครอบครัวมีความมั่งคั่ง คุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาธิปไตยโอ้โหสุดยอดอาจารย์ทำยากไหมอาจารย์ ไม่ใช่ทำไม่ได้ครับเพราะที่สำคัญอย่างหนึ่งนะเราถูกทำให้รังเกียจความมั่งคั่งครับเราจะถูกสอนโอ้ยมีเงินก็ไม่มีความสุขหรอกครับผมสอนใหม่เลยนะบอกนักศึกษาผมหากคุณเจอใครพูดอย่างนี้นะให้บอกเขาไปเลยว่าเอาเงินมาให้หมดแล้วจะทำให้ดูคนที่มักพูดพวกนี้อ่ะคือคนที่มีเงินเป็นล้านๆโอ้ยอย่าได้ล้นหาเลยมันไม่มีความสุขเอามานี่จะใช้ชีวิตให้ดูว่ามันทำแบบนี้เองนะครับซึ่งก็
่วนหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นแนวทางในการหาวิธีสร้างประชาธิปไตยแบบใหม่ก็ได้นะครับมีเงินแล้วโปรดอ่านหนังสือโปรดเดินทางท่องเที่ยวไปดูโลกที่ศิวิไลนะครับและกลับมาถ้าท่านไปเห็นโลกที่ศิวิไลนะครับไปเห็นญี่ปุ่นไปเห็นยุโรปนะครับท่านจะกลับมาแล้วท่านก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมประเทศเราถึงเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยๆนะไปดูด้วยว่าเขาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงใช่แล้วก็ถ้าใครสามารถสร้างตัวจนพอมีกินมีใช้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้แล้วอย่าลืมอุดหนุนหนังสืออาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับแล้วก็จะได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วอ่านเองคิดเองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเพียงแค่เท่าที่อาจารย์มานั่งเล่าให้เราฟังวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้เปิดโลกทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลากหลายนะครับพูดถึงคณะราษฎรพูดถึงปี2475มองให้เห็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่กล่าวถึงการปฏิวัติสั้นๆอยู่ในหนังสือเรียนสมัยป.6หรือว่าสมัยม.ต้นนะครับแต่ว่าการปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบไหนมันก็มีมุมมองหลากหลายนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จบภายในวันเดียวคือ24มิถุนายนคณะราษฎรอ่านประกาศฉบับที่1แล้วทุกอย่างเสร็จวันนั้นแต่ว่ามีเรื่องอะไรให้เราต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับที่สำคัญคือหลักการที่คณะราษฎรทิ้งไว้ไม่เคยล้าสมัยแต่ก็ยังไปไม่ถึงเสียทีเดียวนะครับจะไปถึงไม่ถึงก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนด้วยเริ่มจากการสร้างความมั่งคั่งในวันนี้นะครับวันโอวันวันออนวันสัปดาห์หน้านะครับคุยกันเรื่องจากเฟมินิสต์สู่เฟมทวิสต์นะครับสำรวจความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยคุยกับคุณชานันยอดหงนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่านายในนะครับก็พบกันวันจันทร์หน้านะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเป็นวันจันทร์นะครับ29มิถุนายน63เวลาทุ่มครึ่ง 19.30 นะครับวันนี้ก็24มิถุนายน63 88ปีผ่านมาก็มีโอกาสได้มาพูดถึงเรื่องเมื่อ88ปีที่แล้วเต็มๆกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับ